วันนี้เป็นวันพระไม่ใช่วันของพระนะวันพระคนมาอยู่วัดต้องทำใจให้เป็นพระวันพระคือคนที่มีใจเป็นพระโยมถือศีล8ก็เป็นพระพระไม่ดื้อที่ศีลนะอยู่ที่ใจใจเป็นพระศีล5ก็เป็นศีลอะไรก็เป็นหรือเราอยู่เฉยๆไม่ได้ถือศีลแต่ใจเราเป็นพระก็เป็นก็คือพระเราก็มาอยู่วัดก็ทำใจให้เป็นพระพระก็ต้องตัดบานตัดความคิดที่จะไปบ้านถ้าไปบ้านตัวนั่งอยู่นี่จิตไปบ้านถ้าตายเดี๋ยวไปหลอกคนที่บ้านอีกว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นเราเอ้าเมื่อคืนเห็นหมานี่ตายแล้วเลยที่เขาถามกันมีแบบนี้นะตรงนี้จิตมันจะไปปรากฏให้คนอื่นเห็นได้ว่าตัวเองอยู่บ้านแต่จริงตายไปแล้วครับมีเยอะแบบเพื่อนอาตมาก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ไปต้องคนผัวเมียไปรถชนตายจิตคงนึกถึงบ้านก่อนตายต้องคนเนี่ยไปบ้านกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนไปกลางวันบ่ายๆช่วงเย็นประมาณ 4-5 โมงเย็นลูกเห็นเอ้าพอเขาบอกว่าพ่อกับแม่ของรถเหยียบตายไปแล้วบอกเอ้าเมื่อกี้ยังเห็นแม่กับพ่ออยู่ในบ้านเนี่ยตายไปแล้วลูกก็ยังเรียนหนังสือตัวเล็กความไม่แน่นอนนะความตายตายแล้วจิตไปบ้านก็เลยไปบ้านถ้าจิตเราไปบ้านตายก็ไปบ้านไม่ไปสวรรค์นะไปบ้านบ้านมันผูกพันไปไหนก็ห่วงหน้าห่วงล่างอามานี้เป็นการสร้างบารมีเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ไปเป็นพระอรหันต์หรอกชาติเนี่ยเป็นยากเราต้องสร้างบารมีพุทธเจ้าก็อย่าเป็นพุทธเจ้านี่สร้างบารมีนะสร้างเป็นเสียทงไข่แสนกับยาวนานเป็นทั้งทุกอย่างเป็นมาหมดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเก้งเป็นกวางเป็นเสื้อเป็นกระต่ายเป็นหมดกว่าจะได้เป็นคนนานๆจะได้เป็นจริงพอเป็นแล้วก็เป็นอยู่นานกว่าจะได้ไม่ไปเป็นสัตว์อีกชาติไทยๆ10ชาติเนี่ยบารมีสร้างบารมี10ชาติได้ทุกอย่างบารมีก็ต้องเต็มเหมือนตาส้มมีชาติแต่ชาตินึงก็จะบารมีสร้างอย่างหนึ่งอย่างเป็นพระสุวรรณสามนี่ก็สร้างเมตตาบารมีมีอดีตแต่ชาตินี้เป็นพุทธเจ้าในชาติก่อนนู้นเป็นสุวรรณสามพี่อย่างทองคำตัวอันก็ทองพี่อย่างทองคำมีเขาเรียกเป็นเพื่อนกันนะบ้านปลูกใกล้ๆกันเป็นเพื่อนกันต้องครอบครัวก็คุยกันว่าถ้าเกิดมีลูกอะใครมีลูกผู้ชายไอ้คนมีลูกผู้หญิงให้มาแต่งงานกันคนโบราณจะเป็นงั้นนะเขาจะเชื่อว่าพ่อแม่ดีลูกจะดีเขาก็ว่าเดี๋ยวมาแต่งงานกันพอดีครอบครัวทั้งออกเป็นผู้ชายครอบครัวเป็นผู้หญิงพอโตมาก็จับแต่งงานกันแต่ว่าต้องคนเนี่ยเป็นพ่อแม่ให้แต่งงานกันตัวเองก็
ไม่อยากแต่งงานเพราะแต่งงานเป็นการครองเรือนเป็นอะไรที่ยุ่งยากลําบากก็เลยไม่อยากแต่งงานแต่ว่าพ่อแม่ตกลงกันก็จําใจแต่งกันแล้วตกลงกันว่าเราจะถือศีลถือพรหมจรรย์แต่งงานกันแต่ถือพรหมจรรย์อยู่ด้วยกันจนพออายุมากขึ้นก็ขอพ่อแม่ไปบวชเป็นฤาษีก็ลบเราพ่อแม่ก็เลยให้ไปกันสองคนไปอยู่ในป่าก็ถือพรหมจรรย์เป็นฤาษีเป็นดาบสทำสมาธิทำฌานไปอยู่กันในป่าอยู่จนอายุก็มากพระอินทร์เนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสกเทวราชมองเห็นว่าสองคนเนี่ยต้องคนผัวเมียในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องเดือดร้อนเพราะได้สร้างกรรมไว้กรรมมันจะให้พ้นในอนาคตไม่นานเนี่ยก็เลยมาบอกว่าให้มีลูกจะได้ไว้เลี้ยงเดี๋ยวแก้ตัวแล้วมาอยู่กันสองคนเนี่ยไม่มีคนเลี้ยงนะบอกโอ้จะมีได้ไงทือพรหมจรรย์บอกว่าให้เอามือไปรูปท้องให้ผู้ชายไปรูปของผู้หญิงรูปท้องแล้วจะมีเด็กมาเกิดในท้องจะได้เอาไว้เลี้ยงไว้ดูตอนแก่เพราะแม่จะช่วยเหลือก็ทำตามได้ลูกมาคนชื่อสุวรรณซ้ำผิวอย่างทองผิวงามใครเห็นก็เหมือนว่าเทวดาเป็นผู้มีเมตตามากสัตว์ในป่าเนี่ยอยู่มาอยู่รวมกันหมดมาอยู่กับสุวรรณซ้ำสุวรรณซ้ำมีสัตว์เป็นเพื่อนเล่นอยู่กับสัตว์ก็ไม่ทำร้ายสุวรรณซ้ำก็ไม่ทำร้ายสัตว์อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยกรรมมันให้พ้นก็คือปกติเนี่ยไปห้าผลไม้ส่วนน่ะซ้ำในคอยแอบดูเดี๋ยวโตไปต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็ว่าพ่อแม่ไปห้าผลไม้ไหนก็ไปแอบดูตามไปแอบดูไปห้าที่ไหนก็แล้วก็จำทางไปมาไว้จนถึงเวลากรรมให้พ้นต้องคนพวกเมียเนี่ยไปในป่าก็ฝนมันตกก็เลยไปแอบอยู่ที่จอมปลวกพอไปแอบเลยที่งูมันออกมาพ่นพิษใส่ตาบอดสองคนตาบอดต้องคังไม่เห็นเลยพอตาบอดก็กลับบ้านไม่ถูกแต่ตัวน่ะทราบเนี่ยเคยไปแอบดูมากรรมที่ทำให้ตาบอดเนี่ยสองคนเนี่ยสมัยชาติปางก่อนนู้นนะเป็นบ้องอหมอรักษาโรคตาก็มีวันหนึ่งเศรษฐีตาเจ็บรักษาตาให้ก็ตกลงกันว่ารักษาให้แล้วจะให้เงินแล้วพอตาให้ไม่ให้เงินสองคนนี้ก็เป็นหมอนะทั้งผัวทั้งเมียก็ไม่อยู่ด้วยกันคือชาติปางก่อนก็เป็นพวกเมียกันเมียอะไรก็บอกพวกว่าเข้าโกงแต่ที่โกงก็ทำยาหยอดตาให้บอดไปเลยเมียสั่งว่าเขาไม่ให้เงินก็โกรธก็เลยไปทำยาบอกให้ไปบอกกับเศรษฐีว่าเนี่ยยาเนี่ยขนาดเนี้ยถึงจะให้ขาดเทียที่แล้วยังไม่ให้นะนี่อันเนี้ยให้เอาไปหยอดตาบอดทำเข้าตาบอดมาชาติในตัวเองก็เลยตาบอดมาบอดชาติเนี่ยดีเนี่ยพระอินทร์ยังรู้ยังเอาลูกมาให้ถ้าไม่งั้นน่ะจะต้องลำบากหากินไม่ได้อดตายในป่าส่วนน่ะซ้ำเนี่ยเดินตามห้าพ่อกับแม่ไม่กลับมาสักทีเข้าไปในป่าก็เลยไปเจอพอแม่ตาบอดเดินวนหัวปลวกอยู่ไปไหนไม่ถูก
ตัวน่ะเศร้าก็ร้องไห้เห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้แล้วก็หัวเราะด้วยหัวเราะด้วยร้องไห้ด้วยอยู่ส่องอารมณ์พ่อแม่ก็เลยถามว่าร้องไห้ทำไมบอกร้องไห้เสียใจที่แม่ตาบอดพ่อตาบอดสงสารพ่อแม่ตาบอดที่หัวรอเนี่ยดีใจจะได้เลี้ยงพ่อแม่สักทีสร้างบารมีคือจะตอบแทนบุญคุณคือคนกตัญญูจะตอบแทนบุญคุณก็พาพ่อแม่ไปบ้านก็ห้าผลไม้ที่เคยไปแอบดูก็ไปห้ามให้แล้วก็อยู่มาออกไปป่าน่ะไปตักน้ำจ้าเป็นดินออกมาห้าล่าสัตว์มาเจอก็เลยแอบดูเด็กอะไรผิวอย่างดูอย่างเทวดาแล้วก็สัตว์เดินล้อมเต็มเลยก็เลยดูแล้วจะมายิงสัตว์น่ะทำไมสัตว์กับคนอยู่ด้วยกันได้เป็นเทวดาหรือเปล่าก็เลยลองยิงด้วยธนูที่ชุบยาพิษยิงเข้าไปปักอกเลยก็ล้มเลยล้มก็ตัวน่ะตามก็ไม่โกรธนะไม่ตาก็ถามไปว่าไอ้เนื้อนั่งเราก็กินไม่ได้ยิงเราทำอะไรใครเป็นคนยิงเขายิงตัดเขายังเอาเนื้อเอานั่งนี่ยิงเราก็กินไม่ได้ยิงทำไมก็บอกให้คนยิงออกมาว่าให้ออกมาดูให้มาออกมาจะเป็นดินชื่อกระบินยักษ์เนี่ยก็อายไม่กล้าออกไอ้ตายเนี่ยแต่พออยากกินได้สัก6วันแต่น้ำน่าจะหมดเนี่ยมาตักน้ำจะเอาน้ำไปให้จะมาถูกยิงก็เลยจะไปดินได้รับปากว่าเดี๋ยวจะไปให้ได้จะไปเลี้ยงพ่อแม่แทนนะตายแล้วช่วยไม่ได้เพราะโดนยาพิษเลยส่วนท่ามก็เลยสลบอยู่ที่นั่นด้วยยาพิษจะไปดินก็เลยเดินเข้าไปนู่นน่ะเขาบอกทางให้ไปตัวนาซ่ามบอกทางให้ก็เลยไปขึ้นบ้านพอไปถึงบ้านอาส้มข้องลูซี่พอก้าวขึ้นไปบนบ้านพอแม่ตาบอดรู้เลยว่าไม่ใช่ลูกถ้าลูกเนี่ยเดินไม่มีได้ยินเสียงแสดงว่ามีคนอื่นเข้ามาก็เลยถามว่าใครก็เลยบอกว่าเล่าเรื่องที่ผ่านมานะให้ฟังว่าได้ยิงลูกชายตายไปแล้วก็เลยจะมาทดแทนบุญคุณที่ได้ฆ่าเข้าไปก็เลยจะเลี้ยงแทนลูกเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็เลยบอกว่าพาไปดูลูกหน่อยคนตาบอดจะไปดูลูกหรือที่ต้องคนให้เจ้าไปดินพาไปก็พาไปตัวนั้นสร้างตลบอยู่แม่ก็เลยอธิษฐานช่วยกันอธิษฐานพ่อแม่ตัวน่ะตั้มคือตี้เนี่ยคือบุญบารมีที่สร้างสะสมมาในปางก่อนก็ดีในปัจจุบันก็ดีขอให้ลูกเนี่ยจงฟื้นจงไม่ตายขอให้รอดตายด้วยบุญบารมีเนี่ยเอาบุญมาใช้ตัวนาซ้ำเนี่ยพอทอดไอ้ธนูออกลูกธนูออกไม่ตายแผลก็หายยาพิษก็หายไปด้วยอำนาจบุญที่สร้างมาบุญทั้งรักษาสิ้นเจริญภาวนาแผ่เมตตาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนช่วยให้ไม่ตาย
จ้าแผ่นดินก็เลยลากลับไปตัวนาซ่ามก็อยู่กับพ่อแม่อยู่ในป่านะจนพ่อแม่ตายหมดก็ตัวนาซ่ามก็เป็นฤาษีต่ออยู่ในป่านะมาชาตินี้ก็คือเป็นพุทธเจ้านี่คือสร้างบารมีคนคิดได้แต่เล็กคนมีบุญคนที่อธิษฐานบารมีมาเพื่อสร้างบารมีบารมีที่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเทวดารักษาเนี่ยขนาดเป็นเด็กยังไม่ตายแล้วก็บุญบารมีพ่อแม่ช่วยคนบ้านเราทุกวันนี้ไม่มีคิดอย่างนั้นนะครับน้อยไม่มีใครเขาคิดกันแล้วเด็กสมัยนี้เขาก็เที่ยวอย่างเดียวพ่อแม่ก็เลี้ยงก็ปล่อยตามใจก็รู้ก็เที่ยวก็เลยไม่รู้จักบุญคุณแล้วพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงปู่ย่าตายายให้ลูกดูอีกคนไม่เคยทำทำอะไรก็ทำไม่ถูกเหมือนบ้านคนที่ไม่มีใครตายอย่างบ้านที่บ้านยังไม่ตายเลยพอมีตายทั้งคนทำอะไรไม่ถูกจะห้าลงก็ยังนึกไม่ออกไปห้าที่ไหนจะเอาทำยังไงจะเอาข้าวลงคนมันไม่เคยทำไม่ถูกคนไม่เคยเลี้ยงพ่อแม่ให้ลูกดูลูกมันไม่เคยเห็นมันก็ทำไม่ถูกจะทำยังไงดีเหมือนกันคนตายพวกก็ทำไม่ถูกไม่รู้จะตั้งศพยังไงหั่นหัวไปทางไหนที่บ้านไม่เคยถ้ามันเคยตายไปสักคนก็จะได้รู้ว่ามันต้องหั่นหัวบางไหนใส่ลงยังไงใครเป็นสับเปลือยยังไงคือสมัยก่อนคนสมัยก่อนโลกมันไม่เจริญนะอย่างสมัยยุคส่วนทราบเนี่ยก็จิตใจคนเจริญบ้านเราทุกวันนี้จิตใจไม่เจริญเสื่อมวันนี้ไปอาจารย์เขาซ่อนซื่ออยู่กับกระเซียนเขานิมนต์ให้ไปเทศให้เด็กฟังโอ้ยเสียงเด็กดังกว่าเราเราพูดอยู่ในไมค์ยังสู้เด็กไม่ได้เลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองได้ยินแต่เสียงเด็กก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเด็กไม่เคยมาวัดไม่พ่อแม่ไม่ได้พาเข้าวัดจะมีเด็กเงียบอยู่ประมาณสักรวมๆเด็ก600ยังเงียบๆอยู่สัก10คนนะมองไว้ที่ไม่คุยกับใครตั้งใจฟังนะเราก็เลยพูดให้คนตั้งใจฟังพูดไปชั่วโมงพูดเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดไปแล้วคนที่ฟังจะได้เข้าใจแต่ห่างไม่เหมือนเพราะไม่เหมือนโบราณนะสมัยก่อนนี้คนออกลูกมานี่พอเป็นผู้ชายนี่เขาจะเอาไว้พุ่มเปียพุ่มแกะพุ่มโกะอะไรบางคนเอาไว้สร้างตียางเส้นสร้างตีห้างเลยเอาไว้ให้เพื่อมันเป็นการวางแผนของคนสมัยก่อนเพื่อให้เด็กเนี่ยมีบุญเขาจะบอกว่าเด็กเนี่ยมันเลี้ยงยากเอาไว้แกะเอาไว้เปียเด็กมันดื้อต้องป่วยบ่อยอะไรเงี้ยบุญมันน้อยเอาไว้พออายุ15เขาจะเอาเด็กเนี่ยไปโกนเขานิมนต์พามาโกนผมแกะผมจุกและโกนผมจุกก็ได้ทำบุญแล้วครั้งหนึ่งทำบุญบ้านลูกก็จะอยู่ใกล้พาเพราะว่ายังเล็กอยู่พอมารุ่นลูกมันโตมันก็ทำอย่างนั้นแหละพอมีลูกชายมันก็เอาไว้ผมแกะผมเปียให้เพื่อหาทางให้ลูกรู้จักบุญกลัวจะไม่มีบุญกลัวลูกหลานไม่มีบุญซ่อนไว้แต่ว่าเขาไม่พูดนะซ่อนด้วยการกระทำคนโบราณจะบอกคือซ่อนทำให้ดูจะได้ทำเป็นตัวอย่างทำอะไรก็ทำเป็นตัวอย่างหมดแต่ไม่บอกเหตุว่าเพราะอะไรก็ให้ดูเอาเชื่อก็ทำตามไม่เชื่อก็ทำไปนะนี่คิดเอานะจะมาคิดเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันต้องมีเหตุผลคนโบราณมีเหตุผลว่า
พื่อให้เด็กเนี่ยเข้าวัดจะได้มีบุญแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเราตายไปแล้วพ่อแม่ตายแล้วลูกมันจะได้ไปวัดเขาก็เลยเอากระดูกเนี่ยมาชักวังสกุลตุดต้องการเนี่ยไปก่อภาษายเดี๋ยวนี้ไม่มีทำไมก่อนเขาก่อภาษายสงกรานต์เขาต้องเอาสายไปก่อที่วัดคือหลักๆคือตรงๆเลยก็คือเขาต้องการให้เอาดินนี้ไปคืนวัดเพราะเราเดินผ่านวัดเนี่ยมันจะมีดินติดเท้ามาไปลงนอกวัดโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อมันเป็นกรรมต้องเอาดินเนี่ยไปก่อผัดสายก่อเป็นเจดีย์แต่จริงๆเขาให้เอาดินไปคืนไปคืนวัดจะได้ไม่ติดหนี้เพราะข้องวัดเนี่ยมันเป็นข้องส่งข้องส่วนรวมข้องที่เขาทำบุญกันมาเนี่ยมันติดเท้าแล้วมาเราต้องเอาไปคืนโบราณเขาก็เลยก่อผัดสายแต่เขาไม่บอกว่าเอาดินไปคืนพ่อแม่ก็จะบอกเราว่าเอาดินไปก่อผัดสายก็เข้าไปไปก่อเจดีย์เอาไปก่อก็คือเอาดินไปคืนวัดเพื่อไม่ให้เป็นกรรมคือคนเขาก็ซ่อนอย่างนั้นละเอียดแต่ไม่พูดบอกให้ทำอย่างเดียวแต่ไม่บอกเหตุผลมาพออะไรแต่พ่อแม่ที่เขารู้เขาก็บอกเขารู้เอาดินไปคืนวัดจะได้ไม่เป็นกรรมเป็นเวรไม่บาปเพราะบาปนี่มันมีนิดหน่อยมันก็เยอะได้มันไม่รู้ตัวก็เป็นกรรมนี่มันไม่เตะไม่เจตนามันก็มีนะมันก็มีกรรมเหมือนอย่างกับพระบวชเย็บจีวรจีวรขาดก็เย็บเอาเข้มเย็บเย็บจีวรปะชุนมันไปแทงตัวไหล่ตัวเลนที่มันอยู่ในผ้าตายเวียนว่ายตายเกิดไปไล่ชาวไล่พบไล่ชาติไอ้ตัวเลนเนี่ยมันเป็นในพรานพระเนี่ยก็ไปบวชเป็นพระแต่ว่าชาตินี้เป็นพระอรหันต์สะสมบุญมาไล่ๆชาติก็ชาติสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์ไปเดินอยู่ในป่านะในพรานมันเห็นเดินท่วนทางกันในพรานก็เห็นพระมันแบกหอกมาด้วยพระเห็นในพรานก็กลัวในพรานจะอายก็เลยหลบไปแอบว่าเดี๋ยวในพรานมันจะอายพอเดินมาเจอถึงตรงที่นั่นที่หลบนะในพรานมันเดินมาเอ๊ะพระไปไหนหรือพระจะกลัวเราเห็นเราแบกหอกมาพุ่งหอกทิ้งเลยนู่นไปปักอกพระอยู่นู่นปึกนี่กรรมมันบันดาลได้ให้ตัดสินใจเอาหอกทิ้งไปโดนพระไม่เจตนาตอนเย็บผ้าก็ไม่เจตนาเหมือนกันทีนี้ก็นี่ก็ทิ้งหอกไม่เจตนาเหมือนกันเขาถึงบอกว่าบาปอยู่คนทำกรรมอยู่คนกินกินไม่ดีก็เป็นกรรมแต่เจตนาตั้งใจเนี่ยมันจะบาปมันจะต้องใช้ไล่ชาติไอ้นี่ใช้ชาติเดียวไม่ได้ตั้งใจชาติเป็นพระอรหันต์น่ะปักตายไปเลยพระนิพพานเลยนี่คือกรรมเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นไม่เจตนาคนโบราณเขาตึงให้ทำละเอียดหลวงปู่ทั้งวันซ่อนละเอียดคือนิพพานเนี่ยไปต้องละเอียดจิตละเอียดความคิดละเอียดไม่หยาบเพราะว่าทำสมาธิแล้วจิตมันจะละเอียดมันจะรู้เวรกรรมบาปบุญเนี่ยพอเรานั่งไปเราจะเห็นเองเราทำอะไรไว้เราก็เห็นจิตสงบพวกนี้มันจะมาปรากฏมันจะมาขว้างเรานะถ้าได้ทิ้งเราทำไม่ดีเหมือนเคยเล่าเรื่องแม่ตมาเนี่ยเป็นคนไม่ทำบาปเจอหลวงปู่สังวาลแล้วไม่ทำบาปแกไม่ทำบาปเลยแต่งงานกับพ่ออาตมาเนี่ยพ่อในห้าปลาเก่งเอามาคั่งใส่โอ่งไว้ให้แม่ไม่เคยมาทำกินสักทีเลยแกไม่ทำบาปแกไปนาไปกับพี่เจ้าพี่เจ้าแม่ก็ตายไปแล้วต
ตายไปอายุ90กว่า92ตายไป30ปีหลายปีแล้ว5 6ปี6ปี7ปีแล้วมั้งปีเดียวหลวงปู่สังวานน่ะถ้าอยู่ตอนนี้ก็100ปีต้อง4 5 9ถ้าอยู่นี่ครบ100ปีปีมันลงแกไปนานนะคนสมัยก่อนบ้านเขาจะไม่มีประตูไม่มีประตูไม่มีประตูบ้านมันก็จะปล่อยลงเดินไปก็เห็นข้างในน่ะเห็นยันที่นอนน่ะแกไปนากลับมามันมีไก่ขึ้นไปกินข้าวซ่านน่ะพอแกกลับมาก็เห็นไก่นี่มันจะเห็นก่อนแกเห็นไก่เห็นคนก่อนพอเห็นมันจะโดดลงบ้านเลยปลุกทุกวันพอเดินผ่านมาพอจะเข้าประตูบ้านข้างนอกอ่ะพอเข้ามาปุ๊บไก่เห็นโดดพลุเพราะมันไม่มีอะไรบังไปแอบกินข้าวซ่านนี่แกโกรธกินทุกวันกินข้าวในกระสอบไปจิกกินทุกวันวันนั้นแกเลยพูดก่อนจะไปนะไปข้างนอกแล้วพอจะเข้าไปในบ้านอ่ะแกพูดเพราะว่าเฉพาะถ้าอยากกินไก่วันนี้จับไก่ไว้ได้จะต้มไก่ให้กินพูดทำไมก่อนเขาเรียกเชื่อเจ้าพ่อคนทรงแล้วพอแกเดินเข้าไปแกถือไม้ไปด้วยแกเดินเอ๊ะไก่วันนี้ไม่ขึ้นเลยยังไงแกคิดไม่ขึ้นบ้านมันต้องใส่ไม่ไปไม่กินแล้วมั้งวันนี้แกเดินไปจนขึ้นบันไดบ้านไก่ก็ไม่เห็นแกแต่พอขึ้นไปแกเห็นไก่มันกินข้าวก็จิกนะก้มหน้าก้มตาจิกข้าวกินไม่ตะงกดูเลยมันคงหมดอายุคงมีกรรมต่อกันนะแกก็ย่องไปแกก็เดินไปที่ไก่ก็ยังกินก็แกไปยืนถือไม้ใจบุญนะเงื้อไม้แต่ไม่กล้าตีจะตีไก่แต่แกก็คิดว่าถ้าไม่ตีเดี๋ยวจะพ่อเอาตายก็เลยตัดสินใจตีไก่โป๊กเลยตีเข้าไปที่คอชักเลยแล้วแกก็ต้มให้เจ้าพ่อกินต้มแล้วก็เอาไปอะไรเขาเรียกไปเส้นไหว้ที่เขาจุดทุบจุดอะไรกันนะไปไหว้ให้เจ้าพ่อกินกรรมมันเนี่ยแกมานั่งสมาธิหลวงปู่สังวานต้อนสมาธิไก่เนี่ยมันมาประจำเลยพอจิตสงบปุ๊บมาเลยพอจิตจะเข้าสมาธิมาเลยชักปับอยู่ข้างๆแกเนี่ยทุกครั้งนั่งเมื่อไหร่มาทุกครั้งมันคล้ายๆเหมือนพยาบาทแต่จริงๆมันอยู่ที่จิตเรากรรมนี่มันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไก่มันก็คงไปเกิดแล้วล่ะแต่การกระทำของเราเป็นตัวกรรมเจตนาที่ฆ่าไก่เป็นตัวกรรมก็จะมีไก่เนี่ยออกมาดิ้นอยู่ตลอดเพราะมันติดอยู่ที่ใจเราหลวงปู่สังวานก็บอกให้ทำเฉยๆไปไม่ต้องออกจากสมาธิเวลามันดิ้นก็อย่าตกใจออกสมาธิไปครับทำไปเรื่อยบอกใช่ๆไปแผ่เมตตาทุกวันเลยมันจะหายไปเองพอเราจิตใจสบายมันก็หายไปเองนะมีบุญมีอะไรแผ่เมตตามันก็หายเจตนาแล้วก็อยู่บ้านแกไม่ทำกินปลาเนี่ยพ่อมาคั่งให้แกไม่เคยทำจนพ่อบอกว่าถ้าเขาทำแล้วถ้ากินนะเขาจะเอาหน้าแข้งให้นะครับผมคล้ายๆกับว่าจะเตะให้งั้นนะแม่ไม่กินเลยพ่อทำให้ก็ไม่กินถือว่าไม่กินเราไม่ทำไม่กินจนพ่อต้องบอกว่ากินเถอะท่านนะพูดไปงั้นแหละท่านไม่ได้ถือซ่าอะไรกันหรอกพ่อให้ก็แต่แม่ก็ยังไม่เอาไม่กินไม่ทำพอขยันก็จะให้กินเขาก็กินไม่ทำบาปกว่าจะหายนานเล่าให้ฟังกว่าไก่จะหายไปนานพอไก่หายแล้วจิตก็เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิก็จิตสงบเป็นฌานเนี่ยจนรู้เห็นคือหลวงปู่ทั้งวันจะสอนให้รู้กับเห็นต้องอย่างรู้ด้วยเห็นด้วย
ก็ให้ดูลูกในท้องไปถ้ำมันก็ลูกฉันในท้องไอ้ผู้หญิงผู้ชายบูตังหวาก็บอกอยากรู้ก็ดูเอาเองให้กำหนดไปที่สะดือเพ่งไปที่สะดือก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปจิตก็เพ่งไปกำหนดแสงสว่างที่หน้าท้องพอจิตสงบมันจะมีแสงสว่างเหมือนที่เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นี่ยังไม่เห็นนะอันนี้เห็นเป็นคนเลยเอ็กซเรย์นี่ยังผิดพลาดพอจิตสงบปุ๊บเห็นเลยเด็กในท้องเนี่ยนั่งอยู่เป็นผู้ชายหันหน้าไปอยู่ข้างล่างหันล่างออกมาข้างหน้าก็เลยบอกหลวงปู่ทั้งวันว่าลูกฉันเป็นผู้ชายปู่ทั้งวันถ้าว่ารู้ได้ไงออกเส้นเห็นในจู่มันแล้วพอออกมาเป็นผู้ชายนี่คือสมาธินะเอ็กซเรย์ลูกตัวเองโดยไม่ต้องไปเสี่ยงเงินนะถามอุตสาวอะไรนะอันนั้นยังผิดบางทีบอกแฝดยังมีคนเดียวบางทีก็มีคนเดียวออกมาสามคนมันยังไม่แน่นอนถ้าสมาธิจะเห็นแน่นอน 100% ถ้าจิตเป็นสมาธิเพราะจิตสว่างจิตไม่เหมือนตานะตาเรานี่เราหลับก็ไม่เห็นอะไรแหละแต่จิตเนี่ยหลับเรายังเห็นเพราะจิตมันไม่เหมือนดวงตาเนี่ยจิตนี่มันเป็นนามธรรมเจริญสุขบรรดาสาธุชนที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากการประพฤติพรหมจรรย์เพราะมันต้องใช้ความอดทนเยอะนั่งคอยตามาก็ต้องทนแหละดีไม่เป็นนอนครึ่งชั่วโมงมาใช่ไหมลืมไปเลยมาจ้าเบาไว้ทีหนึ่งมันดึกอ่ะลืมหมดสมองไม่ตื่นมันยังงงๆนะเดินมา
ง่วงวะไม่ง่วงนะจะมาถามอาตมาเองไม่ได้ถามโยมมันตึมคือการจะมาอยู่ในสันชิกนั้นต้องสู้กับตัวเองอย่างหนักเพราะว่าปกติในถ้าคนเข้าวัดต้องสู้ถ้าคนอยู่ไปเที่ยวก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องสู้กระจายตัวเองก็ว่าไปเที่ยวมันสนุกมาวัดก็สนุกนะถ้าทำใจตื่นอยู่ก็สนุกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเพราะอาตมาเองยังถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรมันก็ตอบนะมันคือการปฏิบัติธรรมยังต้องถามตัวเองมันจะถามเราเป็นใครนั่งดูหน้าตัวเองเราเป็นใครบางทีก็ไม่รู้เราเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนจะเน่าโยมปิดพัดลมเลยนี่เน่าคิดว่าจะร้อนกลายเป็นเน่าเพราะคนเราจริงๆเกิดมาเพื่อตายเคยหาคำตอบจากตัวเองเกิดมาเพื่อตายเพราะอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็จะตายเพราะตายทุกวันเมื่อคืนวานก็ไปสวดคนอายุเยอะคืนวานแต่โชคดีมีบุญอายุ93แล้วเมื่อตอนหัวค่ำไปสวดตรงเนี้ยในวัดเนี่ย56เนี่ยอายุไม่เยอะ56เนี่ยถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็ประมาณสักบ่าย2โมงยังพอบ่ายๆแดดยังไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่บ่ายสักบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสาม90กว่ามันประมาณสักทุ่มมันมืดมันเลยอายุไปแล้วเพราะในยุคนี้อายุไม่เยอะพุทธเจ้ามีอายุตอนพุทธเจ้ายังอยู่อายุ100ตอนนี้ก็ประมาณ75เพราะมันจะลด100ปีลดปีตอนนี้ก็คนมีอายุยืนจะอยู่ได้75ปีถ้าต่ำกว่า75ก็ขาดทุนไปก่อน50กว่าเนี่ยไปก่อนธรรมดาถ้าอยู่ได้อีกรวม20ปีข้างในของเทพนู้นคืนวันที่ไปนั้นทางวัดลาดพร้าวนั้นมีศพทุกศาลามีล่างไร้ศาลาเพราะคนตายทุกวันตายวันตั้งหลายคนสลาถ้าจะไปวัดดังๆต้องจองล่วงหน้าสลาไม่ว่างแต่คนถ้าไม่ตายไงก็ไม่ตายมีคนทุพพันเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอีกคนก็อยู่60กว่า
อีกคนหนึ่งก็70 กว่าบ้านอยู่คนละฟากทางผัดกันเข้าโรงพยาบาล2 คนเนี่ยเข้าไปทีไรก็ญาติกลับมาก็บอกหมอบอกให้เตรียมศาลาบอกกวาดศาลาได้แล้วไม่ตายคนอายุมากกลับมาได้ทุกไม่ตายพออายุไม่นานก็คนอายุน้อย60 กว่าก็ไปแฟนเขากลับมาบอกว่าให้มากวาดสลาวันเดียวตายแล้วไม่รอดหรอกเตี้ยนี่ไปกี่ครั้งก็พูดอยู่เงี้ยครั้งสุดท้ายเมียบอกคนอายุ60 กว่าเลยบอกเที่ยวนี้ตายถ้าไม่ตายท่านจะเอาหัวเดินตั้งตีนเลยครับบอกก็อาการมันตายไปอะไรก็จะตายทุกทีแต่ไม่ตายมันไม่ถึงเวลาก็ไม่ตายมันเพราะคนจะตายมันจะมีอยู่ว่าหมดอายุก็เนี่ยอย่างคน90 กว่า70 กว่านะหมดอายุนี่ที่ยังไม่ตายก็มันยังมีบุญอยู่ก็ไม่ตายบุญยังช่วยอยู่แต่กายนะไม่ไหวนะเข้าโรงพยาบาลช่วยตัวเองไม่ได้ก็แต่บุญยังอยู่ก็ไม่ตายแต่คนหนึ่งอายุก็ยังไม่หมด60 กว่าบุญก็ยังไม่หมดแต่พอมันจะหมดกรรมมาตัดหลอน60 กว่าเนี่ยเขาเรียกกรรมตัดหลอนตายทั้ง2 คนอยู่ไม่ห่างตายไม่ห่างกันคน70 กว่าตายก่อนอายุไม่นานก็60 กว่าก็ตายเนี่ยคนเราไม่แน่นอนความตายเป็นข้องแน่นอนแต่ตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่แน่นอนที่พระท่านพูดว่ามันไม่เที่ยงมันก็เหมือนดวงอาทิตย์นะมันไม่อยู่ตรงหัวเดี๋ยวมันก็เลื่อนไปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนจะตายแต่ถ้าไม่ตายทำไงก็ไม่ตายถ้ากรรมตัดหล่อนแป๊บเดียวก็ตายเหมือนคนเป็นมะเร็งกรรมตัดหล่อนถ้าบุญไม่ช่วยไม่ปาฏิหาริย์บุญทำปาฏิหาริย์ให้รอดถ้าบุญไม่ช่วยตายกินอะไรก็ตายไม่กินก็ตายเพราะว่าบุญไม่มาทำปาฏิหาริย์เนี่ยก็กรรมมาตัดหล่อนเอาไปก่อนตายก่อนตายก่อนอายุไม่หมดแต่บุญไม่พอบุญมันหมดก็ตายลมหายใจไม่เข้านี่ก็เรียกหมดบุญพอคนหมดบุญก็ตายก็ไปวัดไปสวดไปนั่นกัน คนก็เข้าใจไล่อย่างตั้งคนตั้งเข้าใจคนตายคนโบราณเขาก็เลยถึงทำตัวอย่างให้เอามาสวดมีคนไทยนะประเทศอื่นเขาไม่สวดศาสนาพุทธประเทศอื่นตายเขาก็ไม่สวดมีบรรเลาสวดแต่เขาสวดเขาสวดนิดๆหน่อยๆเขาก็ไปเผาไปฟังกันอย่างอินเดียไม่สวดเลยตายก็เป็นเรื่องปกติเมื่อวัวตายตัวก็พากันวัวตายก็ลากไปเลยไปทิ้งเลยบ้านเราถ้าวัวตายก็กินทั้งหมู่บ้านเลยแบ่งกันกินค่ายได้คนตายทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็ห้ามกันไปเผาไปฟังแต่ต้นใหญ่ทุกวันนี้เขาเผาแต่ถ้าคนเศร้าเศร้าตายเศร้าบริสุทธิ์ก็ไปท่วงน้ำไปมัดท่วงน้ำในแม่น้ำตอนไปเดินธรรมยถาประมาณตอนนั้นปี54ไปเจอผ้าอะไรมันอยู่ในแม่น้ำเยอะแยะเป็นผ้าซาลียาวๆจมอยู่ใต้แม่น้ำมองแต่น้ำมันใสมองเห็นข้างล่างถามหลวงพ่อว่าข้าวคนมาท่วงน้ำ
แต่บ้านเรานี่ถ้าท่วงน้ำนี่ก็ผิดเขาห้ามที่นู่นก็ท่วงน้ำสร้างบริสุทธิ์เนี่ยท่วงน้ำเนี่ยว่าประเพณีเขาเป็นงานศาสนาเขาเป็นอย่างนั้นศาสนาฮินดูเพราะตอนนี้ศาสนาพุทธมีอยู่นุ่นน้อยคนนับถือก็ประมาณ10%ประมาณสัก100 ล้านของเขา100 ล้านของเรานับไม่ได้ไม่เท่าไหร่บ้านเราคนถือนับถือกันน้อยเมื่อนคนแบบไม่เห็นความสำคัญนะพูดไปก็ไปว่าเขาอีกเพราะคนทุกวันนี้ไม่เห็นความสำคัญของศาสนาว่ามันดีหรือไม่ดีเขาดูกันดีหรือไม่ดีจริงๆศาสนาเนี่ยดีต้องพุทธนี่ดีมากนะไอ้ที่ไม่ดีคือเขาไม่ถึงคนนะไม่ดีศาสนาดีทุกวันนี้คนเบียดเบียนศาสนาแม้แต่นักบวชเขามาบวชเป็นพระเป็นเณรก็ทำให้ศาสนาคนก็ยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่กลายเป็นไม่ชอบพระไปคนก็เลยไม่ชอบพระเพราะมันมีพระไล่แบบพวกเนนพวกพระชอบออกสื่อเลยเป็นตุดเป็นแต้วไงไปทำเตี้ยมศาสนาคนก็เลยไม่อยากเข้าวัดเข้าไม่ถึงคนพอใกล้ๆอยากเข้าก็เลยศรัทธามันเสื่อมมันก็เลยไม่เข้าละเข้าก็ไม่มีคิดแล้วไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วคนเนี่ยต้องช่วยกันรักษาศาสนาคือต้องร่วมกันพระกับโยมครับพระก็ต้องมันพระปฏิบัติต้องตามข้อวัดนี่พระก็ค่อยจะไปจะเอาสิ้นให้น้อยลงมาสิ้นมันเยอะไปให้เลื่อนลอยกว่าข้อไงจริงๆมันเป็นวินัยสิ้นจริงๆก็มีน้อยนั่นแหละอย่างที่เขาบอกเป็นข้อวัด75 ข้อเพราะพระต้องมีข้อวัดพระไม่มีข้อวัดก็อย่างที่โยมเห็นนึกอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเขาเรียกไม่มีข้อวัดไปซื้อข้องซื้ออะไรไปเดินคนเดียวตามห้างเนี่ยทำให้คนไม่ศรัทธาก็เลยเบื่อพอเบื่อก็ไม่ช่วยกันรักษาศาสนาจริงๆต้องช่วยกันรักษาศาสนาที่มาวัดเนี่ยมาช่วยกันพระเจ้าบอกต้องรักษาไว้พระก็ต้องรักษาคอวัดเพื่อให้ศาสนาอยู่ได้5,000 ปีศาสนาก็อยู่ไม่ถึงจริงๆศาสนาในอยู่ถึงแต่คนนะทำให้ศาสนาอยู่ไม่ถึงไม่ช่วยกันรักษาก็อยู่ไม่ถึง อยู่กับมนุษย์เนี่ย4,000 ปีมนุษย์เนี่ยอยู่กับศาสนา4,000 ปี1,000 ปีสุดท้ายอยู่กับเทวดาก็ พวกเหล่าที่มาวัดทักตายเป็นเทวดาก็จะช่วยกันรักษาศาสนาอีกก็อยู่กับเทวดาเพราะว่าต้องรอพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมอีกครั้งวันที่หมดศาสนาพุทธ5,000 ปีเทวดาจะไปฟังแต่มนุษย์ไม่รู้แล้วศาสนามันหมดไปจากมนุษย์แล้วเพราะมนุษย์นี่ไปหมดแล้วนี่ศาสนาไม่เอาไม่ศรัทธาแล้วพอมีน้อยค่อยๆหมดไปจากนี่โลกนี้เนี่ยมันเจริญคนก็เลยเสื่อมก็เสื่อมถ้อยไปเลยเสื่อมไปจากศาสนาไม่เห็นความสำคัญแบบทุกวันนี้ก็ไปเยอะแล้วแต่คนก็ยัง
ที่มาวัดก็ยังน้อยที่ไม่เอาไปอื่นก็เยอะเพราะไม่เห็นความสำคัญเพราะเข้าไม่ถึงคนมันเข้าไม่ถึงศาสนาก็มาแต่เปลือกอย่างที่เข้าคนมากมากมาสวดศพมาอะไรนะเขาเรียกเปลือกเปลือกศาสนามีเปลือกมีกระพี้มีแก่นถ้าแก่นจริงๆก็ต้องยังโยมเขาเรียกทึ่งแก่นก็คือมานั่งสมาธิเนี่ยแก่นศาสนาถ้าเปลือกก็อย่างที่เขาทำสวดอภิธรรมกันเข้ามาแค่นั้นเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็แค่เปลือกมันเหมือนต้นไม้เปลือกไม้เผาไฟอย่างเดียวเวลามันแห้งแล้วก็ไปทําเชื้อไฟเอาไปทําอะไรไม่ได้ทําเศร้าทําบ้านก็ไม่ได้ต้องเอาออกเอาไว้ให้หมดหมดกินมอดกินปวกกินนี่คือการรักษาศาสนาก็ไม่มีค่อยๆหมดไปเองเพราะคนเสื่อมศรัทธาก็หมดศาสนาก็ไปจากใจคนก็ไปจากศาสนาทิ้งเลยพอมันยุคนี้มันต้องห้าเงินไม่มีคนห้าเงินต้องห้าให้ได้มากๆนะคนจะศรัทธาห้าเงินให้ได้มากๆศรัทธาไปทางเงินศรัทธาไปทางคนมีเงินบ้านเมืองก็เปลี่ยนมากเพราะคนไม่มีติ้นถามทุกวันนี้ก็มีแต่อยู่ในคุกทำในคุกบางครั้งคนเยอะคนจะทำอะไรก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่เชื่อคนพอไม่เชื่อก็ทำได้ทุกอย่างสร้างบาปสร้างกรรมเพราะคนเราเนี่ยพอไม่เชื่อแล้วเป็นอย่างบ้านเราเนี่ยออกจากคุกก็ไม่กี่วันก็เข้าคุกบางคนก็7 วันบางคนก็10 วันบางคนก็เดือนบางคนก็ไม่ถึงเดือนบางคนก็เดือนกว่า3 เดือนเข้าไปอีกเขาก็จะให้เปลี่ยนใจคนมันไม่เปลี่ยนยากเงินทองห้ายากก็ตู้ทำอะไรที่ง่ายๆพวกคนทุกวันนี้ทำง่ายๆพอทำง่ายก็ทุกอย่างเลยง่ายหมดเลี้ยงพ่อแม่ก็เลี้ยงแบบง่ายๆก็เอาไปจ้างเขาเลี้ยงสบายลูกได้ไม่ต้องลำบากไอ้พ่อแม่ก็ชอบไม่ต้องเบียดเบียนลูกไปอยู่บ้านคนชราก็ยังดียังไปไว้บ้านคนชราไม่ทิ้งไว้บ้านคนทุกวันนี้ทิ้งเยอะทิ้งพ่อแม่เยอะคนแก่น่าสงสารมีแต่ความเศร้ามีแต่ความแก่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรลูกก็ไม่ได้ประโยชน์จากพ่อแม่พอพ่อแม่ตายก็มาสวดศพกันเอาศพมาตั้งสวดทำบุญอุทิศให้มันก็ไม่ได้แล้วมันจะไปได้ตอนเป็นยังไม่อุทิศให้ไม่เอาข้าวเอาน้ำมาอุทิศให้ตอนเป็นพอตายไปอุทิศให้ก็ไม่ได้พุทธเจ้าก็บอกได้ยากมันจะได้บุญนะคนตายแล้วได้บุญยากเพราะคนเป็นยังไม่ได้บุญตายไปได้บุญไงเป็นไม่ผ่าเข้าวัดพุทธเจ้าต้องให้ผ่าพ่อแม่เข้าวัดแล้วลูกจะได้บุญแม่ก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้แม่ไม่ตกนรกนั่นแหละตอบแทนบุญคุณข้าวนามมันเป็นเบื้องต้นแค่ให้มีชีวิตอยู่เฉยๆแล้วมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำความดีจะอยู่ไปทำไมอยู่รอความตายรอความแก่ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยอยู่แบบนั้นก็หนักโลกตายไปแล้วก็โลกจะได้เบาพื้นดินก็หน้าขึ้นอีกน้อยคนตายถ้าไม่ได้ทำความดีนะอยู่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่แต่เดือดร้อนคนอื่นต้องมาคอยดูพ่อแม่ให้เราอีกลูกก็ไม่ดูอีก
ันก็เป็นการสร้างกรรมเดี๋ยวพอมีรุ่นลูกก็ทําตัวอย่างเพราะตัวอย่างมีอยู่ยังไงคนรุ่นใหม่มันก็ทําตามโบราณพาลูกเข้าวัดพอลูกโตมาก็พาลูกตัวเองเข้าวัดเพราะวัดจะทําให้คนเป็นคนดีมันต้องทําตั้งแต่เล็กพาให้เด็กมันรู้จักให้รู้จักบริจาคแต่เล็กถ้าไม่รู้ไม่ยอมพามาก็ขี้เหนียวจะให้ก็เสียดายจะเอาอย่างเดียวไปซ่อนให้อยากได้อย่างเดียวบ้านเราทุกวันนี้ซ่อนให้แข่งขันตั้งแต่เด็กเรียนก็แข่งขันห้างานก็ห้าเงินก็แข่งขันกันทุกวันนี้แข่งกันเป็นหนี้ใครไม่มีหนี้คนนั้นไม่มี power กลายเป็นมีหนี้มีดีไม่มีหนี้ไม่กระตือรือร้นเขาบอกถ้ามีหนี้มันจะกระตือรือร้นมันก็เลยห่างวัดเพราะหนี้มันเยอะก็ต้องไปห้างเงินใช้หนี้ไม่ไปเนี่ยเจ้าของเงินมันก็พังบ้านเอาถ้าทุกวันนี้หนี้นอกระบบไปกู้ดอกเบี้ยแพงไม่ให้เขาก็ปืนมายิงบ้านมาทุบหรือบ้านเอามันก็เป็นกรรมพอไปแข่งขันกันเพราะกุลียุคในพุทธเจ้าว่าคนจะแข่งขันกันมากมันแย่งกันกินแย่งกันจนต้องฆ่ากันเพื่อความเป็นใหญ่ความที่เป็นคนมั่งมีห้าเงินแข่งกันก็ต้องฆ่ากันไม่ฆ่ากันก็ไม่ได้เป็นใหญ่สักทีเรื่องนี้เป็นข้องคู่กันมาก็เรียกกุลียุคลุงยุคพุทธเจ้ายังมีคนที่ทำบุญมาบารมีเต็มเยอะมายุคนี้มีน้อยคนเดี๋ยวนี้มีบุญบารมีก็ชายผิดทางโกงทางอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะทางที่มีศาสนาพูดอยู่ แต่ก็ใช้ไม่เป็นเวลาทำไรทีเขาก็รับสิ้นกันนะบ้านเราเนี่ยแล้วตัวอย่างเขาก็มาจากสมัยพุทธเจ้าคนจะไปสวรรค์เนี่ยต้องมีสิ้นคนจะไปเป็นเทวดาเป็นไปนิพพานเนี่ยก็ต้องมีสิ้นพุทธเจ้าถึงแสดงธรรมทีไรก็จะแสดงเรื่องสิ้นแต่ส่วนใหญ่ก่อนที่จะแสดงธรรมก็แสดงเรื่องสิ้นเรื่องสวรรค์ให้ฟังให้คนเนี้ยจิตใจมันฟอกให้จิตใจมันสะอาดเหมือนคอมพิวเตอร์นะเอาข้องเก่าๆออกเอาข้องใหม่เข้ามันจะได้หลับไม่งั้นก็ไม่หลับจิตไม่หลับมันก็ไม่ปฏิบัติตามเพราะมันทำยากจิตคนเนี่ยมันก็จะไปอย่างเดียวมันไม่อยากอยู่มีบ้านก็ไม่อยู่ไปเที่ยวอยู่นอนนอนอยู่บ้านก็นอนไม่หลับคิดมากคิดคืนกลางคืนก็นอนไม่หลับคิดห้าเงินกลางวันก็ทั้งคิดทั้งห้ากลางคืนคิดอย่างเดียวคิดนอนไม่หลับก็เราเนี่ยความคิดเนี่ยทำให้เป็นทุกข์เพราะมันเครียดนั่นแหละคิดแล้วเครียดห้าเงินใช้นี้ไม่ได้ดึงหน้าดึงล่างไม่ได้มันตึงหมดไปข้างหน้าก็ไม่มีห้านไปข้างล่างก็ไม่มีข้างหน้าก็ห้าไม่ได้ข้างล่างก็จะยืดก็เกิดเครียดคนถึงเข้าโรงพยาบาลเยอะจิตเข้าโรงพยาบาลจิตคนเข้าโรงพยาบาลเยอะนะทุกวันเนี่ยโรงพยาบาลเต็มโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลบ้าไปจะเห็นคนเยอะคนที่นั่นมันถ้าไปที่นั่นแล้วไม่มีแล้วมีแต่ความทุกข์เครียดจนมีความทุกข์ความทุกข์ให้หมดเลยไปมีความสุขอย่างเดียวสุขนั้น
มันปราศจากความทุกข์อ่ะเดินยิ้มคนเดียวภรรยาหมดเวลาชั้นแล้วไม่ต้องชั้นเคยไปป่ะล่ะเคยไปโรงพยาบาลบ้าป่ะโรงพยาบาลโรคประสาทที่นั่นมีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์อ่ะไปนั่นแหละไม่มีเครียดเดินยิ้มอารมณ์ดีวันนั้นเดินไปบินบ้านไอ้คนนึงเขาเมามาเมาแต่เช้าเลยนี่ปั่นซ้ำล้อพูดเตี้ยงดังบอกคนนี้กลางคืนละเที่ยวกันไม่รู้จักหลับจักนอนเมาไปพูดเอาผู้ใดต้านมาคนต้องใส่คุยกันเรื่องไปเที่ยวมีคนหนึ่งเอาเสื้อห้อยไปบ่าเสื้อไม่ใส่ตัวหม่อมจะเดินมาจากใต้ทุ่นสะพานลอยเดินส่วนทางไอ้นางเขาได้ยินเขาพูดมันส่วนกันทางมันติดกันพอดีอีกคนปั่นรถอยู่ในถนนนี่เอามาเดินชายถนนไอ้นี่ก็เดินส่วนมาเขาพูดบอกไปเที่ยวที่ไหนทำงานทั้งคืนเขาบอกก็คงทำทั้งคืนก็ตัวหม่อมหมดน้ำเนื้อไม่อาบเสื้อไม่ใส่ห้อยบ้ามาพรมยังไม่ได้วี่พรมเป็นก็ตังแหละมันบอกมันทำงานทั้งคืนคงไปนอนอยู่ข้างกองขยะคงนึกกันนึกไปเองนึกว่าทำงานบอกทำงานเทศบาลสว่างมาออกทำทั้งคืนคือก่อนพวกนี้มันจะไม่ได้ยินนี่มันจะไม่คิดมากเขาเรียกคนคิดสั้นคิดแล้วก็มันมีความสุขก็อยู่งั้นแหละคนแบบจิตไม่ดีจิตมันเสียมันเป็นกรรมเก่านะพุทธเจ้าบอกกรรมคนที่บ้าเนี่ยมันบ้า500ชาติไม่ใช่บ้าชาติเดียวถ้าเดินได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนี่มันเบาบางแล้วใกล้จะหมดแล้วไม่คิดอะไรแล้วคิดน้อยมันคิดจนเลิกคิดแล้วคิดไปไม่มีประโยชน์หรอกบ้าก็เลิกคิดมีความสุขเมื่อคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลเอาหูเป็นแนบข้างฟ้าตึกนะฟ้าห้องหูเป็นแนบตั้งแต่เช้าเย็นๆน่ะหมอเขาเดินผ่านมาเขาถามว่าเอ้าทำอะไรฟังอะไรเขาก็เรียกหมอว่ามานี่มาฟังนี่หมอเขาเลยไปฟังเขาเราหู้ไปแนบข้างฟ้าตึกเขาบอกเอ้าไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นได้ยินอะไรเงียบเลยจะฟังทำไมก็อ๋อก็อย่างนั้นเลยมันเป็นมาตั้งแต่เช้าแล้วไอ้นั่นมันฟังก็คนมันบ้างมันก็หู้ฟังมันรุ่นฟังอะไรมันก็เงียบยังไงมันก็ฟังเงียบๆพอไม่ปรุงแต่งก็เงียบก็เป็นอย่างนั้นเพราะคนน่ะพอมันไม่ทุกข์แล้วมันก็ทำอะไรก็สบายใจยังไงเอาหู้ไปแนบข้างตึกก็ฟังสบายมอไปฟังมันก็เงียบเพราะคนเรามันก็หู้มันก็ได้ยินไปเองมันได้ยินคนเดียวพอคนประสาทหู้มันก็แววว่าอะไรไปแต่ว่ามันเป็นมันคนเดียวคนอื่นไปฟังไม่มีอะไรเมื่อไอ้คนหนึ่งเนี่ยมันเดินอยู่นั่นอยู่ที่นั่นมันก็เลยเป็นนั่งบนเตียงหมอก็เดินผ่านมาไอ้คนนี้เขาเรียกหม้อเมื่อเช้าผมไปกินข้าวกับโอบามาครับบอกกินข้าวกับ
โอบามามาไอคนหนึ่งเขาบอกหมออย่าไปเชื่อมันพวกมันเคยกินข้าวกับมันหรอกไอคนหนึ่งก็คิดตัวเองเป็นโอบามาก็คือคิดไปเองเพราะคนนี้คิดแล้วมีความสุขก็คิดมันไปเพราะคนมันเป็นโรคประสาทคนเป็นโรคประสาททำอะไรก็สบายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดไม่ทะเลาะกันถ้าอยู่ข้างนอกนี่มันเครียดนะเขาต้องจับเข้าไปเขาก็ไปฉีดยาไปทำพิธีของเขาเลยให้มันหายแต่มันก็หายเครียดแต่มันก็สุขของมันอยู่คนเดียวเพราะมันเป็นเรื่องปกติของคนถ้ามันเครียดมากพอไปทำให้หายเครียดมันก็อย่างว่ามันก็ทำอะไรก็ทำมีความสุขหาความสุขจากความเครียดไปเลยเพราะคนเรานี่พอเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็โอกาสจะกลับมาให้ยังยากไม่ให้ง่ายเพราะมันคิดคนเดียวเมื่อเราเนี่ยถ้าไปตามมันคิดคนเดียวมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมก็ต้องไม่ไปคิดมากเนี่ยทำสมาธิเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยให้นอนหลับถ้านอนไม่หลับก็จะนอนหลับอยากไม่ง่วงก็จะเป็นคนง่วงสมาธิทำให้ง่วงพอเราจิตอยู่กับกายปุ๊บมันจะเคลิ้มง่วงหลับสบายไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปเครียดมันหลับคนนอนไม่หลับไล่ๆคืนเดียวครับไปแล้วถ้าไม่ทำสมาธินะมันก็เครียดจิตคิดมากสติครับเตลิดไม่มีคนขาดสติคือคนบ้าคนมีสติถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คนสมบูรณ์คือสติต้องสมบูรณ์ไม่คิดมากไม่คิดไปข้างหน้าไม่คิดไปข้างล่างอยู่กับปัจจุบันว่าเรานั่งนั่งอยู่นั่งอยู่หายใจอยู่รู้ตลอดเนี่ยบุญห้าจากตรงเนี้ยพอคนเราพอรู้แล้วตัวเองหายใจอยู่เนี่ยรู้ว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็ง่วงความง่วงก็มาครอบงำหลับสบายเพราะไม่คิดแล้วเพราะจิตมันคิดอยู่กับปัจจุบันนี่มันจะรู้ตัวจิตเข้ากายปุ๊บมันจะหลับไอ้ที่นอนไม่หลับจิตมันไปเที่ยวไปเที่ยวตามความคิดเนี่ยคิดไปไหนก็ไปจิตมันออกข้างนอกออกจากกายแต่ไม่ตายแต่ออกก่อนเนี่ยจิตมันออกก่อนตายแต่ถ้าตายมันออกท่าวอนอันนี้มันก็จิตออกไปธรรมดาออกไปกลับไปครับพอรู้ตัวก็กลับพอลืมตัวก็ไปสติไม่มีครับจิตก็ไปเที่ยวมันจะเป็นไงถึงว่ามาพุทธเจ้าถึงให้ทำจิตให้อยู่กับกายอย่างกับพระอรหันต์นี่จิตอยู่กับกายตลอดจิตไม่ไปไหนเอาไว้ฝึกไว้เพื่อให้มีความทุกข์มันก็จะไม่ทุกข์ว่าทุกข์นี่ทุกข์ที่จิตเราเนี่ยกายไม่ทุกข์เป็นเรื่องปกติถึงทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติถ้าจิตไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันทุกข์เพราะกายพอจิตไปยึดมันก็เลยทุกข์กายทุกข์จิตทุกข์ด้วยงั้นมาฝึกให้จิตมันไม่ทุกข์ก็คืออยู่กับปัจจุบันลมเข้าลมออกเนี่ยทำยากเพราะมันจิตเรามันเคยเที่ยวอยู่จะให้มันอยู่กับกายมันไม่อยู่หรอกเที่ยวจนเคยอะเราปล่อยให้มันเที่ยวจนมากไปมันก็เลยไม่ค่อยอยากอยู่พอเรามาฝึกให้อยู่มันก็ไม่อยู่มันก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจง่วงพอจะอยู่ก็ง่วงเฮาๆนอนอีกพอจิตมันเข้ามาก็ง่วงพอเลิกง่วงก็ฟุ้งซ่านก็ไปอีกพวกคนเราพอไปทำจิตให้อยู่กับกายมันทำยากอ่ะมันการเมื่อนฟื้นก็ต้องทนอีกจิตมันก็คุยกันเองอีกจิตนี่มันก็คุยกันนะมันก็ชวนไปเถอะไปเถอะอีกจิตหนึ่งก็บอกอย่าเพิ่งไปไม่ไปมันก็เที่ยงกันเป็นเรื่องปกติเมื่อเราทำเนี่ยทำสมาธิจิตมันก็จะคุยกันจิตชวนเลิกมีจิตชวนอยู่มีบางทีมันก็ท่ามกันอย่างที่อาตมาพูดตอนแรกมันก็ถามตัวเองเกิดมาทำไมมันก็จะมีจิตนะตอบมันเป็นธรรมะถ้าปฏิบัติไปมันจะเจอทุกคนแหละโยมนั่งไปเนี่ย
ถ้าปฏิบัติไปต่อไปจะเจอแบบนี้ที่อาตมาพูดเนี่ยมีพระมีจิตส่องดวงดวงหนึ่งก็ถามอีกดวงก็ตอบถามเกิดมาทำไมจิตมันยังไม่รู้มันก็ตอบไม่รู้สิพอนั้นมันก็ยังที่อาตมาบอกครับเกิดมาเพื่อตายมันจะถามกันไปเป็นธรรมะไปเรื่อยก็เริ่มละเอียดเลยทีแรกก็ถามหยาบเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อตายตายไปไหนมันก็ถามเลยนะครับไปที่ชอบที่ชอบเพราะคนเราเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบตามที่เขาบอกตายเข้าไปที่ชอบชอบอะไรไปนั้นชอบคิดมากมันก็ไปตามความคิดมันก็อัศจรรย์นะจิตก่อนเนี่ยแล้วโลกนี่มันอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะคนเรามันมาจากจิตตายชาติที่แล้วถ้าเป็นมนุษย์เขาก็บอกอย่างนี้นะไปที่ชอบที่ชอบเราก็มาแต่เราก็มาเป็นคนอย่างนี้เป็นมนุษย์อีกก็มาคิดมากอีกมาจากความคิดถ้าคิดเป็นกุศลคิดเป็นบุญก็มาเป็นคนเป็นเทวดาเป็นคนนี้ก็ยังมาเริ่มใหม่เพราะทุกอย่างจะเริ่มจากคนเราไม่เริ่มจากสัตว์นะเริ่มจากคนพอเป็นคนปุ๊บเนี่ยเลือกได้เลือกเกิดได้ถ้าใครบอกเลือกเกิดไม่ได้นะไม่จริงเลือกเกิดได้มนุษย์เนี่ย เลือกเกิดเกิดจากความคิดคิดยังไงเกิดอย่างนั้นมันเกิดยังไม่ตายพอตายก็ไปเกิดก็ได้ร่างนะจิตออกจากร่างเก่าไปได้ร่างใหม่ก็ไปจากความคิดดีไม่ดีตกนรกสวรรค์ไปจากความคิดเพราะความคิดคือความเกิดที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความคิดมันลดลงถ้าเป็นพระอรหันต์จะได้ไม่ต้องคิดไม่คิดแต่มันมีเริ่มเราจะเริ่มเชื่อเรื่องเนี้ยเริ่มตอนที่เรามานั่งสมาธิแล้วก็จิตสงบเรียกทำฌานจิตสงบจิตเป็นหนึ่งนิ่งไม่คิดอะไรมันมีไม่คิดไปทีแรกๆก็เป็นแค่ชวนนิดหนึ่งเขาเรียกคณิกาสมาธิอยู่ๆไปก็ไม่คิดนานจิตสงบบางทีก็นานสมาธิเนี่ยอย่างอุปจารสมาธินี่ก็นานเป็นชั่วโมงจิตจะส่งตัวอยู่ในร่างกายเป็นชั่วโมงโดยไม่คิดอะไรเลยนิ่งไม่คิดให้คิดมันก็ไม่คิดมันคิดได้อย่างเดียวเอ๊ะจิตเราเป็นอะไรเอ๊ะเราเป็นอะไรทำไมให้คิดแล้วก็ไม่คิดอยู่ๆมันว่างไปเฉยๆนี่คือถ้าเรามาทำถึงขั้นนี้เราจะเชื่อทุกอย่างทีเนี้ยใครพูดอะไรเรื่องไหนพระไตรปิฎกเราไปอ่านเราก็จะเชื่อพระเทศน์นี่เราที่ก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเรื่องพวกนี้มันเรื่องจริงพอเราได้สมาธิเชื่อทุกอย่างตามที่บอกเชื่อชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันจะเชื่อถ้าทำสมาธิไม่เกิดก็ยังมีแค่ศรัทธาก็เรียกศรัทธาว่าเต่าพลุพลุโผล่โผล่เดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่อถ้าทำสมาธิได้เชื่อทุกคนแต่จิตสงบเพราะมีจริงทำไมไม่เชื่อเพราะจิตสงบไม่มีใครบอกเราก็เชื่อมันรู้เองอ้าวจิตสงบมันมีนี่แล้วมันจะรู้ว่ามีบุญนะเพราะจิตสงบในบุญมันเกิดเลยนะเพราะเราไม่คิดอะไรเนี่ยมันก็สบายใจนี่สบายพอไม่คิดเนี่ยสบายไม่เคยสบายอย่างนี้มาก่อนนะพอจิตสงบลงเรานี่ทำได้แหละถ้ามีความเพียรก็ได้ทุกคนเพราะเป็นเบื้องต้นสมาธิการที่จะให้อยู่นานๆทรงตัวนานๆก็ต้องฝึกเป็นชั่วโมงต้องชั่วโมงตามชั่วโมงจิตแต่มันอยู่กับกายมันก็
ปวดเมื่อยก็ไม่มีห้ายหมดที่เราเป็นอยู่เมื่อยจะตายปวดจะตายมันไม่มีห้ายหมดความปวดความเมื่อยก็ห้ายไปจากจิตเราแต่ถ้ามันมีไม่มีแต่จิตมันไม่รับรู้กับความปวดเมื่อยเพราะร่างกายเป็นหลังของโลกของความทุกข์อยู่แล้วมันปวดนั่งนานปวดพอเลือดไม่เดินมันก็ปวดไอ้ที่ปวดนะเลือดไม่เดินเราไปนั่งทับเส้นไว้เลือดมันอันก็ปวดแต่ว่าหายใจแรงมันก็ปวดมากยิ่งหายใจแรงมากปวดมากพอจิตมันเริ่มตั้งก็ลมหายใจก็เบาลงเบาลงปวดก็หายไปค่อยค่อยหายหายไอ้เน็บชาอะไรก็หายไปเพราะเลือดลมมันเดินน้อยร่างกายมันไม่ได้ถูกกดทับไว้ไอ้ที่มันปวดมันร่างกายมันกดไว้นั่งทับเส้นไว้มันอันเลือดไม่ไปก็เลยเป็นเน็บชาข้าชาเท้าชาเลือดไม่เดินพอเลือดไม่เดินก็เป็นแต่ถ้าจิตสงบมันหายพอจิตสงบหัวใจก็เต้นช้าลงเบาลงสูบฉีดเลือดน้อยลงมันก็เลยหายชาก็หายปวดก็หายพอจิตก็ไม่ไปยึดเกาะตรงปวดตรงเมื่อยก็ถึงยึดก็ไม่มีอ่ะมันหายไปเราทำก็หายมันหายไปจากจิตเราก็มันก็อัศจรรย์คือเรานั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยให้ลมหายใจมันจะเบาลงได้โดยอัตโนมัติจิตเริ่มสงบหายใจมันก็เบาลงเบาลงจิตมันก็เป็นสมาธิทีนี้ก็นั่งได้ต้อง3ชั่วโมง4 5ชั่วโมงโดยไม่ต้องขยับนั่งอยู่ได้ถ้าเราทำถึงมันก็เชื่ออีกอะถ้าเรายังไม่ทำไม่ถึงเราก็ไม่เชื่อนั่งได้ไงตั้ง4-5ชั่วโมงถ้าเราทำถึงมันก็เชื่อมันก็นั่งอยู่ได้มั้งชั่วโมงแป๊บเดียวชั่วโมงนี่แป๊บเดียวถ้าจิตสงบมีนิดเดียวถ้าจิตไม่สงบเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ปวดจะตายยิ่งนั่งยิ่งนานยิ่งนั่งยิ่งนานเพราะเป็นเรื่องของจิตจิตสงบมันก็นั่งก็แป๊บเดียวจะไม่นานมันก็ทำยากไม่ใช่ทำง่ายมันเป็นอะไรที่เราต้องฝึกตายต้องเอาไปใช้นะที่บอกเนี่ยถ้าไม่เอาไปใช้จะทุรนทุรายคนตายทรมานมากถ้าเราไม่ฝึกไว้ถ้าบุญไม่พอนะถ้ากรรมมานะบาปมันมาห้าเนี่ยมันจะทรมาน มันทรมานใจพอมันจะเห็นกรรมนิมิตคตินิมิตที่มันมานิมิตให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างให้เรากลัวเจอแค่คนเราแค่เจอยมทูตก็กลัวแล้วกลัวนอนไม่หลับแล้วเหมือนอย่างเพื่อนอาตมาเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่วันหนึ่งมันนอนไม่หลับเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่นอนหรือมันยังไงมันเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนกลางคืนเนี่ยเปิดยันเช้าเลยเราไปกี่โมงก็เห็นไฟเปิดเราก็สงสัยก็เลยถามไอ้เปิดไฟนอนเปล่าทำไมกลางคืนไม่นอนหรือไงปกติมันนอนปิดไฟบอกไม่รู้ใครมายืนคอยอยู่เนี่ยมายืนคอยอยู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแสดงว่าจิตมันเห็นลืมตามันก็ยืนเพ่งมองตาคนเนี่ยแต่มันไม่รู้ว่าใครมันก็เลยนอนไม่หลับมันกลัวนอนแบบนอนก็เห็นมันไม่กระพริบตายืนจ้องพออาตมาเคยได้ยินเขาพูดพออาตมาเคยพูดให้ฟังว่ามีคนมาเอาเข้าไปเอาวิญญาณเนี่ยคนถ้ามาแบบนี้เขาจะมาเอาวิญญาณนี่คนกลัวก็นอนไม่หลับเอาไปขึ้นศาลเขาเอาไปขึ้นศาลพออาตมาแล้วเขาพอไม่ตายเขาเอามาคืนก็ฟื้นเหมือนเดิม
นี่คนนี้ก็เลยมาบอกอาตมาอาตมาเอ้ยแกนี้จะตายอ่ะเนี่ยเนี่ยจะมีเข้ามาเอาวิญญาณแกไปมันก็กลัวมาบอกแกตายมันก็เชื่อเลยเพราะมันเห็นอยู่คนเดียวก็บอกรีบไปบวชเลยนะแกต้องบวชไม่บวชตายมันก็เตรียมตัวจะไปบวชนะตัดสินใจจะบวชไม่ทันนะพอบอกรุ่งขึ้นมันได้3 วันนะมันไม่ได้นอน3 วันพอรุ่งขึ้นมันไปลางานไปขับรถอีกวันถูกรถเหยียบตายไม่ได้บวชเลยว่าจะบวชคือหมดเวลาเข้ามามารอแล้วถ้ามันเข้าวัดวันนั้นก็รอดก็ไม่ถูกรถเหยียบคือมันมีสิ่งที่ทำให้ตายคนเราไม่ใช่ตายง่ายๆถ้ากรรมจะตัดรอนมันต้องมีคนมารับเพราะเราต้องหมดกรรมมันมาเอาเราไปคนนี้ก็ถูกรถเหยียบตายจนทุกวันเนี่ยอาตมาก็ตรวจน้ำให้อยู่ตลอดทุกวันน่ะตรวจน้ำให้ก็ต้องสั้นไม่ได้บวชผัดอยู่ซ่องห้นน่ะไม่ได้บวชพอห้นสุดท้ายก็ตายห้นแรกพ่อมาตามให้บวชก็ผัดประเดี๋ยวจะบวชทำงานไปอีกก่อนพอมาอีกคนหนึ่งนี่มาเนี่ยเขาเอาไปเลยตายไปเลยเอาวิญญาณไปเลยนี่คือคนพอจะตายมันจะเห็นอย่างเงี้ยเห็นนิมิตที่คนอื่นเขาไม่เห็นมันเห็นอยู่คนเดียวก็กลัวอยู่คนเดียวถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องตายเพราะเราเคยเห็นเคยเห็นพ่อเขาพูดให้ฟังเราก็เชื่อว่าตายเพราะจะมาเคยเป็นด้วยเมื่อปี49พอต่อทั้งวัน149มีแบบนี้เนี่ยมายืนดูอยู่เงี้ยเราก็ไม่รู้ลืมนึกถึงไอ้ที่มาเยอะว่าเพื่อนมันเคยมีแบบนี้เราก็เอ๊ะใครมายืนอยู่ตรงปลายเตียงตามองเราอย่างเดียวไม่กระพริบตาหลับตาก็เห็นลืมตามาก็เห็นยืนอยู่แต่ทั้งๆที่เราไม่ได้มองไปก็เห็นลุงพ่อท่านไปเยี่ยมท่านเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเขาจะมาเอาเนี่ยเขาจะมาเอาแกนะแกต้องทำปีติให้เกิดแล้วก็จะหายไปเขาจะหายไปนี่เขาไม่ยอมอันนี้เขาจะมาเอาเขาแสดงอ้าวเราจะตายเข้ามาเอาว่านึกไม่ออกนะทั้งๆที่เพื่อนเขามารับไปแบบนี้นี่เราก็เห็นมั่งลืมที่เคยบอกเขาจนลุงพ่อต้องมาบอกเราลุงพ่อตาน้องบอกว่านี่เขาจะมาเอาแกนะแกต้องทำปีติให้เกิดแล้วเขาจะไปเขาจะให้ไปต้องทำให้เข้าให้ถ้าไม่ให้แกตายนะท่านบอกก็ทำทางเข้าก็ให้พอเขาให้เราก็รอดตายก็ดีขึ้นทำไงเขายืนเฝ้าเราอยู่งั้นนะมายืนเฝ้าอยู่ไล่วันนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นว่าเห็นเราก็ทำสมาธิอย่างเดียวนอนก็ทำดูลมเข้าลมออกพอจะมาถนัดการดูลมไม่ถนัดบริกรรมพุทโธถ้าพุทโธนี่จะฟุ้งซ่านถ้าดูเฉยๆฟุ้งซ่านจะน้อยแล้วสงบง่ายเพราะคนเราทำได้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็ทำได้อย่างหนึ่งบางคนก็ทำพุทโธบางคนก็ยุบน่อพองน่อถ้าจะมาถ้านอนยุบน่อพองน่อเนี่ยแล้วก็ดูลมด้วยสงบสมาธิจะเกิดตอนนอนทำไม่หลับนะสมาธิจะเกิดจิตจะสงบตอนนอนแล้วเราก็มานั่งแล้วมันไม่ค่อยสงบทำไมนอนมันสงบก็เลยจำอารมณ์ที่เรานอนนะ
เอามาใช้ตอนนั่งต้องเอาอารมณ์นั้นมาใช้ถึงจะสงบถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นฟุ้งซ่านนิวรณ์มันจะเข้าก่อนจิตจะสงบนิวรณ์มันจะเข้าก่อนเลยเอาอารมณ์ที่นอนมาใช้เพราะนอนสงบง่ายดูล้อดูท้องพองยุบพองยุบลมเข้าพองลมออกยุบดูอยู่เงี้ยจับลมที่จมูกกับที่ท้องจับต้องที่การไม่ให้จิตไปคิดอื่นถ้าอยู่ที่เดียวมันก็จะไปอื่นเพราะจิตในใจอย่าให้อยู่รวมที่เดียวมันจะไปอื่นอาตมาต้องใช้จิตรวมสองสามทีอย่างน้อยก็อยู่ทองพองยุบแล้วก็ลมเข้าลมออกพอมาใช้แล้วก็เอามาพอเรานั่งเราก็ทำเหมือนตอนนอนก็จะสงบอารมณ์นี้พอกำหนดก็ได้อารมณ์นั้นอารมณ์สงบนะกำหนดเอาได้พอเราลืมตัวก็ไม่สงบก็คิดโน่นคิดนี้แต่พอมานึกถึงอารมณ์นั้นก็กลับมาอีกมันนี่มาอยู่กับเราอีกพอเราจำอารมณ์นี้ได้ก็เป็นการเหมือนให้เรานี่เอามาใช้ทีแรกก็มานั่งก็นอนคนละแบบพอนั่งก็นอนก็เหมือนกันเอาอารมณ์นอนมาใช้ตอนนั่งก็อยู่ได้นั่งสมาธิก็นั่งได้เป็นชั่วโมงต้องชั่วโมงก็อยู่ได้สบายถ้าจิตไม่สงบนั่งไม่ได้หรอกเป็นชั่วโมงต้องชั่วโมงมันต้องขยับยุกยิกยุกยิกเพราะจิตมันชวนเรามันต้องเที่ยงกันอยู่นานกว่าจะลุกไปมันต้องเที่ยงกันก่อนว่าใครจะชนะถ้าตัวชวนชนะก็ไปถ้าตัวชวนนั่งอยู่ไม่ไปมันก็ไม่ไปต้องใช้ความอดทนเพราะจิตนี่มันไม่ได้มีดวงเดียวมันมีหลายดวงแต่มันต้องทำให้เลือดดวงเดียวก็คือจิตอยู่ดวงเดียวเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวคิดถึงลมเข้าลมออกอยู่ลมแบบนี้เรื่องเดียวคิดเลิกไม่เอาต้องทำให้เลือดดวงก็คือจิตหลักๆคือทำให้สงบเลือดดวงเดียวคือเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตดวงเดียวมีพลังไม่สบายก็จะให้ทำได้โรคภัยที่เป็นอยู่ให้ยาไม่ต้องกินก็ให้ไปแล้ว 80% เป็นไข้ไข้ก็เบาความร้อนในร่างกายก็เลือดนิดๆหน่อยๆดีกว่ายาเป็นยาวิเศษเนี่ยอาตมาทำมันก็ให้คนก็ให้คนที่มายืนดูเราก็ให้โรคที่เราเป็นก็ให้พอกินยามันก็ส่วนประกอบกินไปก็ดีขึ้นดีขึ้นมันคนที่ก็ตายแล้วฟื้นเขาไม่ต้องกินอะไรเรากินน้ำเปล่าๆเขาก็ให้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมมาทำให้ตายพอกรรมหมดมันก็ให้สิ่งพวกนี้ให้ไปมันมีเจ้าข้องเจ้าข้องมันมาทำให้เราตายกรรมคือการกระทำเราเนี่ยทำอะไรมากๆสะสมไว้มันก็มาเอาเราไปเหมือนคนฆ่าหมูมีอาชีพฆ่าหมูสมัยพุทธเจ้านู่นนะคนนี้ฆ่าหมูเวลาจะฆ่าหมูนี่ครับเอาหมูมาทุบจับฆ่าผูกไว้ใต้หลักไว้ให้มันยืนอยู่เฉยๆแล้วก็เอาค้อนทุบทุบหัวพอทุบหัวเสร็จแล้วก็มาทุบตามตัวทุบให้เนื้อมันแดงสมัยนี้เขาซึ่งใช้ต้านแรงเนื้อแดงแต่สมัยก่อนเขาใช้ทุบมันยังไม่ทันตายก็ทุบให้เลือดมันวิ่งไปทั่วๆมันจะได้แดงทั้งตัวเนื้อจะได้แดงทรมานคนนี้เวลาจะตายร้องเหมือนหมูจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะร้องเหมือนหมูที่มันทุบทรมานร้องอยู่3 วัน3 คืนนะไม่เห็นแต่หมูนะ
มันมาชวนมันจะมาเอาไปตัวเองก็กลัวมันตามลอกล่อนนะวิญญาณเห็นแต่วิญญาณมู่แต่จริงวิญญาณมันก็ไม่ได้มาหรอกจิตเราเนี่ยมันเห็นไปเองเห็นมู่ไปเองก็มันก็กลัวอย่างเงี้ยตายไปก็พอจะตายมันก็จิตมันอยู่กับมู่นะตายก็ไปลงนรกลองมึนมู่ลองอีดอีดอีดมึนมู่ต้องถูกถูกถูกเชือดแทงคอเลือดมู่ก็ยังไม่ตายแทงคอเลือดมาเอามาค่ายทุกวันนี้เขาก็ทำกันบ้านเราก็ทำกันเคยเห็นเขาแทบบุรีรัมย์มาเยอะเขาก็ทุบมู่อย่างนี้งานบวชงานแต่งงานศพทำหมดทุกบ้านทั้งทำมู่มีลูก5คนกับมู่5ตัวทำงานศพอุทิศบุญให้คนตายมันจะไปได้ไงมารุ่นลูกลูกก็ทำบาปมันเป็นมาแต่บรรพบุรุษเข้าเราไปบอกก็โอ้รุ่นพ่อแม่เขาทำมาเราว่าบาปมันก็บอกไม่บาปหรอกโอ้ยไปทุบมู่แล้วพ่อแกจะได้บุญที่ไหนก็แกไปทำบาปบอกบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญก็คือคนเราเชื่ออย่างนั้นเขาทำกันมาบรรพบุรุษพ่อแม่เขาทำมาแต่ปู่ย่าตายายเขานุ่นตายเขาก็ต้องทุบมู่มันก็ทำต่อๆกันมามันจะไปได้แล้วทำบาปในงานศพมาทางภาคกลางเขาไม่ทำบาปเขาอยากได้อะไรก็ซื้อที่นู้นเขาบอกซื้อมันแพงลงทุนทุบมู่เลยไปซื้อเป็นตัวมาทุบมีลูก5คนมู่5ตัวเอาไปทุบในงานศพบางทีคนมีเงินน้อยก็ทำวัวเขาต้องมีบ้านเจ้านางเขาทำเป็นทั้งหมู่บ้านเป็นทุกบ้านไม่ใช่เป็นบ้านเดียวบอกเป็นทุกบ้านเราไปบอกเขาบอกเขาก็ทำกันอย่างนี้แน่ทำทุกบ้านไม่ใช่ทำแต่บ้านพ่อมหรอกไอคนที่เราบอกก็ตายไปแล้วพอไอคนนี้ตายเราไปงานต้มพี่น้องมันก็ทำอย่างนั้นอีกทุบมู่ให้คนนี้อีกคนตายไปเผาเขากลางคืนเขาจะมีหมูมาหั่นใส่จานใส่อะไรให้กินเลยเราใบเขายกมาให้กินเขาก็ไม่กินนะกินไม่ลงนะมาตั้งให้กินมีน้ำจิ้มมีเหล้ามีน้ำจิ้มมาให้เลยนี่คือประเพณีเขาแบบนั้นแบบนั้นพาก็ทำหมูทำวัวก็เป็นประเพณีเป็นความเชื่อตามตามกันมาแต่ในหลักศาสนาเนี่ยมันไม่ได้บุญทำบาปในงานบุญให้ลูกทำบาปแล้วมันจะบุญที่ไหนให้คนตายพอแม่ตายไปก็ถ้าเขารอบุญมันก็ไม่ได้บุญก็คนนี้มันทำบาปมันก็ไม่ได้บุญมันก็มีบุญมั้งบาปตนบาปบุญบุญมันก็แยกกันนิมนต์พามาชั่นข้าวมันก็ได้บุญแต่จิตมันก็ยังไม่ถึงพระบุญก็น้อยมันเป็นทานให้ทานคนก็เชื่อกันบางงานมันก็เลยไม่ได้อะไรเตี้ยเวลาเดี๋ยวก็ต้องไปทุบเขาทุบอีกเราทุบเข้าเดี๋ยวเขาก็ทุบเราไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเนี่ยต้องมันต้องใช้เวรกรรมมันต้องใช้สมาธินี่ก็ต้องใช้คนจะตายต้องใช้มีประโยชน์มากตอนจะตายต้องใช้ถ้าไม่ได้ใช้นะถือว่าเราปฏิบัติไปก็ไม่ได้อะไรจิตเราก็ยังไม่นิ่งพอที่จะรับกับความตายที่มันเข้ามาเรารู้คนเดียวเห็นคนเดียวคนจะตายเนี่ยเห็นยังเห็นว่าตัวเองจะตายเนี่ยมันเห็นนะก่อนจะตายมันจะเห็นว่าเราเนี่ยจะตายพอนไม่ไหวแล้วตาเตอลืมไม่ขึ้นแล้วจากลืมตาเคยพูดได้ก็พูดไม่ได้แล้วสมัยก่อนนี้
เขาก็ต้องเอาพระมาเทศให้ฟังมาสวดเขาสวดนั่นก็ยังไม่ตายบ้านเราเดี๋ยวนี้ตายแล้วถึงสวดเมื่อก่อนเขานิมนต์พามาสวดคนป่วยหนักๆเขาจะนิมนต์พามามาถวายสังฆทานมาสวดมนต์ให้ฟังโบราณทำไมอาตมาเด็กๆเขานิมนต์ไปสวดคนแก่จะตายทำไมก่อนต้องตายบ้านบ้านปลูกไว้นอนตายบ้านใหญ่ก็ตายอยู่งานบ้านเล็กก็ตายที่นั่นทำไมนี้ปลูกไว้นอนคอยใช่ไหมนอนคอยตายแต่ไม่ตายจะตายต้องไปโรงพยาบาลถ้าป่วยนะทำไมไปถูกรถชนไปถูกฆ่าตายไม่ได้ตายบ้านคนทำไมนี่ไม่มีบ้านไม่ตายเอาไว้นอนคอยความตายเฉยๆแต่ไม่รู้ตัวเองนอนอยู่บ้านนั่นนอนคอยความตายบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็นอนเพื่อรอตายความตายมาเมื่อไรก็เสร็จบางคนก็ไล่ตายเรียกไล่ตายก็ตายคาที่นอนเลยตายไม่ได้ลาใครไล่ตายเพราะคนอีสานเรียกไล่ตายพี่แม่ไม้มาเอาไปผู้ชายก็ผู้หญิงก็พี่พ่อไม้มาเอาไปก็เป็นความเชื่อของคนคนสมัยก่อนก็เชื่ออีกแบบพ่อแม่เขาสอนมาทางวัดเพราะคนสมัยก่อนเรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนวัดรุ่นพ่อแม่สมัยนี้เรียนหนังสือที่วัดพอจบป.สามแม่จบป.สองแค่ป.สองอ่านออกเขียนได้อ่านหนังสือออกหมดถ้าจบป .4 ก็เป็นครูสมัยก่อนเดี๋ยวนี้จะเรียนครูต้องไปปริญญาได้เป็นเรียนจบเลยยังไม่ได้ครูตำแหน่งไม่มีไปสอบที่ไหนก็ไม่ได้สมัยก่อนง่ายเงินเดือนก็ถูกเป็นครูเงินเดือนไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้เงินเดือนอย่างน้อยก็9,300 บาทวัน300เนี่ยคนเราก็ดิ้นหล่นมันดิ้นหาที่ตายมันยังไม่เจอที่ก็ไม่ตายพอถึงที่ก็ตายพระเจ้าเอาเข้มไปทิ่มเนี่ยตามพื้นดินเนี่ยไม่มีเราไม่เคยตายตรงที่โยมนั่งนะโยมก็เคยตายตรงนั้นมาแล้วทุกคนตายหมดตายทุกที่ที่เอาเข้มจิ้มไปตายตรงนี้อาชาติที่แล้วเป็นมดเป็นนกเป็นมาเพราะมันเกิดมามากมายเกิดมาจนนับชาติไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่ต้องถอยร่างไปมันไม่รู้มันมาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยระลึกไปเมื่อไรมันก็ยังเป็นเหล่าอยู่นั่นน่ะพุทธเจ้าเนี่ยระลึกไปจนถอยร่างไปจนเป็นแบบไม่มีที่ไม่รู้ว่ามายังไงเลยท่านบอกไม่ต้องไปนึกถึงอดีตแต่เริ่มต้นมาจากไหนมันไกลมากไกลจนบอกว่าเราเนี่ยน้ำตาที่ร้องไห้อยู่ในโลกเนี่ยน้ำในมหาสมุทรเนี่ยยังน้อยกว่าเนี่ยน้ำตาเรามากกว่านั้นอีกร้องไห้ทีก็หยดลงพื้นไปทีมากกว่าในมหาสมุทรแสดงมันเกิดมานานแล้วเป็นคนนี่มันเป็นมานานแล้วเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรก็เป็นมาเยอะพอมันยากกว่าที่เราจะรู้แล้วก็ยังไม่เชื่อไม่แน่ใจจะจริงไม่จริงมันเหมือนกับพูดต่อๆถ้าเราปฏิบัติเราจะเชื่อนะจิตสงบเชื่อไม่มีใครมาบอกเราก็เชื่อมันค่อยๆเชื่อมันซึมเข้าไปเขาถึงต้องไปวัดบ่อยๆเพราะแม่ถึงพามาวัดเพราะว่าจริงๆอยากให้ลูกมีบุญอีกอย่างก็คนโบราณเชื่อศาสตร์วันนี้เมื่อวานมั้งวันเสาร์นี่เลยวันนี้เนี่ยวันนี้วันศาสตร์ไทยสิ้นเดือน10อาตมาเกิดเดือนนี้เนี่ยแม่เคยเล่าให้ฟังว่าออกอาตมามาแล้วเนี่ยอดกินกระยาศาสตร์พอโบราณเนี่ยพอคลอดลูกแล้วจะไม่กินข้าวเหนียวพวกข้องตะแล้งเขาจะไม่กินข้าวเหนียวบอกไม่ได้กินกระยาศาสตร์อดกระยาศาสตร์ปีหนึ่งได้กินห้นเดียวคือเนี่ยเดือนสิบสิ้นเดือนสิบเนี่ยเขาจะกวนกระยาศาสตร์กันคนจนก็กวนแบบเป็นแบบไม่เป็นปึก
ใส่น้ำตาลน้อยๆกวนกวนพอรสหวานแหลมๆมันใส่กระบุงไว้ให้ลูกกินบ้านธรรมานี่แหละพอกวนถ้าใส่บ้านทำยังดีทำยังเนี่ยวยังแพงแต่ทำน้อยเอาไว้ใส่บ้านเนี่ยเดือนเนี้ยวันพานี่เขาจะทำบุญ3 วันทำ3 วันล้วนทำไมนี้เขาก็ทำกันวันพระคนก็ไปมั่งไม่ไปมั่งแต่โบราณเขาบอกว่าให้ไปนี่ตอนนี้ทางภาคใต้เขายังทำเขาเชื่อว่าบุญใหญ่เนี่ยคนตายจะมาคนที่ตายไปแล้ววิญญาณจะกลับมา5 ญาติมาดูมารับบุญบอกว่าเนี่ยเวลาไปแล้วไม่เจอญาติมาวัดไม่มาทำบุญเลยมาแล้วก็ง่อยลูกหลานไม่มาวัดจะปู่ย่าตายายพ่อแม่จะมารับบุญไม่มาเขาบอกวันพระใหญ่ๆมันจะมาทำไมก่อนวันพระใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำบุญศาสตร์มันจะมีเปรตร้องเปรตมันจะร้องเราไม่เห็นเพราะเปรตมันอยู่กับมนุษย์ถ้าลองมนุษย์จะได้ยินเพราะมันอยู่ติดกันเขามารับบุญเขาถึงว่าวันพระใหญ่เนี่ยเขาจะมารับรอลูกหลานเพราะมันเป็นตัวอย่างพุทธสมัยพุทธเจ้าก็มีเปรตมาลองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครแต่ไปถ้าพุทธเจ้าบอกว่าเปรตเนี่ยญาติท่านน่ะเขาตายไปเป็นเปรตต้องไล่กลับแล้วเป็นเปรตมันต้องไล่กลับแล้วอายุยืนเป็นมาจนพุทธเจ้าไม่รู้กี่องค์ก็ยังไม่ไปไหนพอรอญาติญาติเมื่อไหร่ก็ไม่มาเป็นคนสักทีมาเป็นคนก็ไม่เข้าวัดสักทีไม่เจอพุทธเจ้าไม่เจอพระสักทียากนี่นะทำไมพุทธเจ้านะเปรตมันร้องอยู่ข้างวังพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยเสี่ยงอะไรเสียงมันไม่มีใครเคยได้ยินไม่เคยเกิดมาไม่เคยได้ยินเปรตมันจะร้องห้อยห้วนมันร้องด้วยความทุกข์ไอ้กงจักปั่นหัวนะที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคนจิตมันบาปมันจะเห็นไอ้กงจักปั่นหัวอยู่เป็นจักปั่นเลือดท่วมจะเห็นเป็นดอกบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวไปถามพุทธเจ้าว่าไอ้เสียงอะไรมาร้องอยู่ข้างวังพุทธเจ้าบอกว่าญาติท่านน่ะตายไปตั้งนานแล้วกลับก่อนนู่นเขารอมานานแล้วนี่รอจนพระเจ้าพิมพิสารมีบุญเขารู้พระเจ้าพิมพิสารมีบุญเป็นพระโสดาบันมาคอยบุญแต่ก็ไม่รู้จะทำบุญยังไงซึ่งญาติถึงจะได้พุทธเจ้าถึงบอกว่าให้เอาพระไตรมา500 ชุดเพราะญาติท่านไม่ใช่มีคนเดียวมีต้องเยอะที่มารอรวมนะต้องไล่ชาตินะมันรวมกันอยู่คือจิตนี่มันยังผูกพันแต่ร่างกายมันเผาทิ้งไปนานแล้วจิตไม่ไปเกิดเป็นเปรตอยู่เสื้อผ้าไม่นุ่งก็เลยพุทธเจ้าให้พระไตรมา500ไตรทำอาหารว่านข่าว500 ชุดถวายพระ500 รูปแล้วเขาจะได้เจ้าพิมพิสารก็เลยทำนิมนต์พระ500มีพุทธเจ้าเป็นประธานก็ทำบุญแล้วก็ตรวจน้ำให้เพราะคนที่เป็นเปรตเนี่ยบุญเก่าเนี่ยมีอยู่แต่มันมาเจอบุญกรรมมันตัดรอนอยู่มันเลยไปไหนไม่ได้เลยต้องเป็นเปรตพุทธเจ้าก็เลยระลึกอดีตให้ฟังสมัยก่อนพระเจ้าพิมพิสารไปทำบุญกันเป็นเจ้าแผ่นดินไปวัดไปทำบุญญาติก็มาก็เอาอาหารไปเอาไปให้พระนะไปถวายพระนะนี่ไปใส่รวมกันก็หิ้วก็เลยกินก่อนพระหิ้วก็เลยกินอาหารก่อนความยากคือความโลภนะอยากกินก็กินอันนี้ไปแล้วอาหารก่อนพระตายมาเป็นเปรตไม่ได้เป็นบุญที่ไปทำกันไม่ได้ไม่ส่งผลบุญมันน้อยบาปมันแรงไปกินอาหารก่อนพระบาปแรงก็ไปเป็นเปรตอยู่มานานเนี่ยอยู่มาเป็นกับกับจนพระเจ้าบุญพิทานมาเกิดในยุคเนี้ยตามมาเนี่ยก็ทำบุญให้พ
พอทำบุญให้เขาได้เสื้อผ้าผ้าไตรจีวรเนี่ยพอถวายผ้าไปแล้วไปเป็นเสื้อผ้าให้กับเปรตนะพอได้บุญนี้ไปไปเป็นเทวดาขึ้นสวรรค์เลยนะบุญเก่าเขามีอยู่รอบุญที่จะอุทิศให้หลุดจากเปรตเนี่ยแสดงว่ามันต้องคอยมานานแต่ลุงปู่ทั้งวันนั้นบอกว่าเปรตนี่เป็นแล้วนานนานมากก็เราตายในชุดยุคเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นเปรตเนี่ยแล้วขึ้นสวรรค์ไปถ้าบุญมันส่งพ้นนะเราขึ้นสวรรค์ก่อนหมดจากสวรรค์จากเทวดาเนี่ยเทวดาจะรู้นะว่าตัวเองจะเกิดมาเป็นเปรตเทวดาก็เลยไม่อยากตายเทวดาเนี่ยจะตายจะรู้ตัวรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายหมดอายุหมดบุญมันจะอยู่พันปีร่างกายจะเศร้าหมองเหงื่อจะไล่เทวดาปกติเหงื่อไม่ไล่ผิวยังทองคำเรื่องพองแบบทองคำที่ละลายอยู่ในเบ้าที่เขาเอาไปล่อมเป็นน้ำมันจะซี่ซุ้ยถ้าโยมก็คงเวลาเขาล่อทองลองไปดูชะโงกดูที่ในนั้นเรื่องข้าวสกสว่างผิวเทวดาเป็นแบบนั้นอยู่ที่ไหนก็สว่างสว่างไปด้วยผิวตัวเองด้วยบุญเพราะร่างกายนั้นเป็นบุญบุญเนรมิตให้อย่างสวยงามและอายุยืนไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยเทวดาไม่ต้องปวดเมื่อยเหงื่อไม่เคยไล่ไม่เคยมีความทุกข์สุขจนลืมทุกข์พอจะตายเนี่ยนึกได้ว่าจะไปเกิดจะไปจุติใหม่จะเคลื่อนออกจากเทวดาจะตายจากเทวดาจิตจะร่างกายจะเศร้ามองจิตก็เริ่มเศร้ามองพอเศร้ามองก็ตายแล้วก็กรรมนี่มันก็จะมารับพาไปนำพาบุญกับบาปเนี่ยนำพาเราไปเนี่ยญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาเพราะเขารอบุญให้หลุดจากเปรตอย่างเดียวรอมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่ญาติเราถึงจะมาการทำบุญนี้ไม่ใช่ให้แค่ว่าญาติเพิ่งตายไปในชาตินี้นะเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาจากชาติก่อนๆ นู้นเป็นกับๆนานแสนนานเกิดมาต้องไล่พุทธเจ้าเลยพระเจ้าพิมพิสารไม่ยังไม่ถึงเวลาได้บุญสักทีก็เลยญาติก็เลยยังไม่ได้บุญนี่ที่ว่าได้นะพุทธเจ้าถึงว่าบุญเนี่ยจะได้อยู่ประเภทเดียวคือเปรตเนี่ยบ้านเราถึงได้ทำบุญแล้วถึงอุทิศให้คนตายเนี่ยก็เอามาทำบุญคนโบราณก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาทำพระก็มาเทศให้โยมฟังโยมก็เลยมาทำบุญแบบนี้ว่าทำให้คนตายก็คือว่าจะได้อยู่อย่างเดียวคือเปรตที่มาคอยเพราะเปรตนี่จะมานั่งคู่อยู่กับเรานี้เนี่ยนั่งอยู่ในเราไม่เห็นเพราะจิตเราไม่เห็นจิตละเอียดไม่พอที่จะเห็นเปรตและเขาก็ไม่มีพลังที่จะมาทำให้เราได้ยินทำให้เห็นได้ต้องจิตมันต้องมีบุญจริงๆบุญมันจะมาจริงๆถึงเวลาจะหมดอายุเปรตมันถึงจะได้นี่ก็เราพอตายก็เอามาสวดทำบุญโบราณก็เลยทำบุญให้คนตายก่อนจะทำก็รับติ้นก่อนข้าตัวอย่างมาสมัยพุทธเจ้านะพระเนี่ยมาแสดงให้ฟังคือพระไปอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วก็มาเทศให้โยมฟังเมื่อยังอาตมาเล่าให้โยมฟังโยมก็ไปทำก็เลยไปทำกันใหม่เอาไว้ซ่อนลูกซ่อนล้านก็เพราะคนจะสำเร็จทำพุทธเจ้าแสดงธรรมอนุปุพพิกถาเนี่ยท่านจะแสดงเรื่องสิ้นพอมาทุกวันนี้คนก็เลยจะฟังพระเทศก็ต้องให้สิ้นก่อนจะทำอะไรก็ให้สิ้นเพื่อจะสำเร็จเพราะทำไมก่อนพอมีสิ้นเลยมันสำเร็จเพราะสิ้นจะทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาเอาตัวรอดไม่มาเกิดในชาตินี้ได้อีกก็คือสำเร็จเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยคนก็เลยทำจะทำอะไรก็รับสิ้นก่อนพอพระมานั่งก็ต้องรับสิ้นพระก็ต้องเอาตาลปัดมาตั้งไว้เลยนี่อย่างเงี้ยตั้งเลยเนี่ยตั้งไว้คอยเลยคอยให้สิ้นเพราะโยมจะต้องมีสิ้นบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทำบุญแล้วมีพลัง
ว่าจิตจะเป็นสมาธิง่ายคนไม่มีสิ้นคาดทำอะไรมือเศร้ามองพระเจ้าถึงให้ทำอย่างนี้บ้านเราก็เลยพอคนตายก็มาไส้ลงมันไม่มีสิ้นก็เลยเอาไส้สิ้นผูกมือให้พระจุงก็พระมีสิ้นก็เลยจุงให้คนนั้นมีสิ้นเอาไส้สิ้นไปเป็นสมมุติว่าอ้าวคนตายนี้มีสิ้นนะเพราะคนมีสิ้นจะขึ้นสวรรค์จะไปเกิดใหม่ก็จะไปที่ดีไปมีความสุขก็คือไปเป็นเทวดาผิวพรรณพองไส้ก็เลยเอามาทำให้เราก็เลยทุกวันนี้พอคนตายก็ไปเอาไส้สิ้นผูกนิมนต์พระไปจุงออกจากโรงพยาบาลแต่คนทั่วไปก็เข้าใจว่ามันจะได้มาจากโรงพยาบาลแต่จริงมันไปแล้วจิตไปแล้วเหลือแต่ซากมันอยู่โรงพยาบาลเราก็ไปเอาซากศพมาเอามาเผาก็เลยเอาไส้สิ้นผูกให้พระจุงเชื่อว่าคนตายจะได้มีสิ้นแต่จริงมันไปแล้วสิ้นมีไม่มีถ้ามีก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าไม่มีก็ลงนรกไปแล้วไปเกิดแล้วคนตายปุ๊บเกิดปั๊บพอหลุดปุ๊บเกิดเลยพุทธเจ้าบอกพอเคลื่อนก็เกิดเลยแต่หลวงปู่ทั้งวันบอกมันเกิดก่อนที่จะตายคนเราคิดว่าตายแล้วเกิดแต่จริงคนเนี่ยเกิดดับเกิดดับจิตเกิดดับเนี่ยพอร่างกายดับปุ๊บมันไปเกิดเลยแต่มันห้าที่เกิดก่อนแล้วอย่างที่หลวงปู่ทั้งวันท่านเห็นคนจะตายท่านรู้นะคนจะตายมันมากวาดประชาท่านอยู่ในประชาท่านเห็นผู้ยิ่งคนหนึ่งมันมากวาดประชาท่านเห็นกลางคืนมันมากวาดแกลกมันแกลกกวาดในท่านอยู่ในสมาธินะแต่ความจริงไม่ได้กวาดแต่เห็นผู้ยิ่งคนนี้มากวาดมีผู้ยิ่งคนหนึ่งมากวาดประชาบอกว่าตรงนี้จะฟังตรงนี้จะห้ามมาวางไว้กวาดใบไม้ออกกวาดในจิตถ้าพอตอนเช้าท่านไปบิณฑบาตไปเจอผู้ยิ่งคนเนี่ยคนที่มากวาดประชาเนี่ยท่านไปกับลุงปู่มหาทองไปกับอาจารย์ท่านท่านไปเห็นผู้ยิ่งคนเนี่ยใส่บาตรใส่บาตรลุงปู่สังวานกับลุงปู่มหาทองพอกลับมาท่านมาในประชาเพราะตอนนั้นลุงปู่มหาทองเข้าประชาแล้วพอเห็นลุงปู่สังวานปฏิบัติเลยได้พ้นที่แรกซ่อนอย่างเดียวได้พ้นก็เลยมาปฏิบัติด้วยก็เลยไปบิณฑบาตด้วยกันท่านก็บอกกับลุงปู่มหาทองว่าเนี่ยผู้ยิ่งคนเนี่ยบายบายมันจะตายเดี๋ยวเขาจะเอาศพมาท่านนั่งตรงที่อาชันเขาเนี่ยคนเนี่ยจะตายที่บิณฑบาตเมื่อกี้ผู้หญิงเดี๋ยวเขาจะเอาศพมาตั้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะขุดลุ่มตรงเนี้ยท่านเห็นมาตั้งกลางคืนเลยพอบ่ายๆเขาก็ห้ามไอ้ผู้หญิงคนที่ใส่บาตรตอนเช้ามาคนทำไมก่อนตายแล้วเขาจะไม่เอาไว้นานเดี๋ยวเน่าเพราะยาสตาร์บมันไม่มีเขาตัวมากก็เอาหินชุดไอ้ไฟแช็กที่เขาจุดสูบยากันนะโบราณเขาจะเอาหินไฟแช็กเนี่ยกรอกใส่ปากขวดหนึ่งเป็นขวดเล็กๆต่อมาเป็นเด็กเห็นเขากรอกคนตายกรอกเข้าไปในปากเขาบอกมันจะได้ไม่เน่าแต่มันก็เน่าถ้าเอาไว้ก็เน่ามันไม่มีพลังขนาดนั้นเป็นอย่างที่ท่านพูดหลวงปู่มหาทองเชื่อเลยเชื่อหลวงปู่ตั้งวันโอ้ปฏิบัติเห็นจริงรู้จริงอยู่ในประชาทีแรกท่านไม่มา ต้อนอย่างเดียวเรียนมาก็ซ่อนอย่างเดียวตอนหลวงปู่ทั้งวันหลวงปู่ทั้งวันก็ทำตามที่ปู่มหาทองซ่อน พอซ่อนไปแล้วกันได้จริงหลวงปู่มหาทองนั้นก็มาปฏิบัติได้จริงเหมือนกันเพราะธรรมะเนี่ยทำแล้วได้จริงถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ ปฏิบัติมันเห็นจริงเพราะเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันท่านซ่อนให้หลวงพ่อมหาทองซ่อนด้วยการเนี่ยทำให้เห็นหรือบอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันได้จริงแต่คนนี้มันตายจริงๆก็คนตายมันจะมาวิญญาณมันออกจากร่างมาแล้วโบราณเรียกอะไรเรียกอะไรเขาไม่เรียกวิญญาณเขาเรียกเจตพูด
เจตพูดก็คือจิตนะจิตพูดดวงจิตมันมาก่อนแล้วมันทอดออกมาแล้วแต่คนจะตายมันยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายหรอกจิตนะมันมาก่อนนะไปห้าที่อยู่แล้วมาห้าที่ฟังตัวเองอีกมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้รู้ได้ยากปฏิบัติไปจะเชื่อนะถ้าจะมาฟังหลวงปู่ทั้งวันเล่าให้ฟังถ้าจะมาเชื่อนะเชื่อว่าจริงยังไงท่านปฏิบัติท่านเห็นจริงรู้จริงก็มาเล่าให้เราฟังท่านก็อยากให้เราทำอยากให้เราพ้นไปจากนรกท่านบอกนรกไปเลยมันก็ไม่ได้กลับง่ายนะไปแล้วกลับยากขึ้นอยู่กับบาปมากน้อยบาปมากก็กลับยากลงลึกด่าพ่อแม่ตีพ่อแม่ลงลึกยิ่งลึกก็ขึ้นยากไม่ใช่ขึ้นง่ายๆเพราะมันเป็นเรื่องจริงน้อยอาตมาก็ไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังนอกจากหลวงปู่สังวานท่านพูดท่านก็อยากให้เราเนี่ยได้ดีเพราะอาตมาเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมหลวงปู่สังวานท่านก็อยากจะช่วยอาตมาไล่ห้นหลวงปู่สังวานซ่อนไล่ห้นอยากจะให้ได้ดีนะอยากไม่อยากให้ตกนรกท่านบอกตกนรกนานเป็นเปรตนานเปรตนี่นานกว่านรกท่านบอกถ้าเป็นเปรตเนี่ยอยู่ยืนมากร่างกายมันเป็นทิพย์แต่มีแต่ความทุกข์เสื้อผ้าไม่ใส่เขาถึงได้เรียกเปรตคนไม่นุ่งผ้าโบราณบอกไม่ไปนุ่งผ้าดูเหมือนเปรตเปรตมันแก้ผ้าเพราะมันเป็นอย่างนั้นเกิดจากกรรมแต่ถ้าไปเป็นเทวดาแล้วมันก็ลืมเปรตแต่ถ้ากรรมทำไว้ต้องมาเกิดเป็นเปรตอีกผู้ทั้งวันมาฆ่าสัตว์เยอะๆเป็นเปรตท่านเห็นคือคนจะเป็นเปรตเห็นเลยเห็นทั้งก็ยังไม่ตายเห็นทั้งเป็นคนเพราะท่านเคยบอกอาตมาทำไมนั้นเลี้ยงหมู20กว่าปีอะไปเลี้ยงหมูหลวงปู่สังวานวันนั้นไปกราบหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานท่านอยากจะช่วยนะท่านถามว่าอยู่บ้านทำอะไรบอกอัดอิฐบล็อกครับไม่ใช่ที่บ้านนะเลี้ยงหมูครับท่านบอกกลับไปนี่เลิกเลยนะนี่ใช่ไม่ใช่ลูกล้านเราจะไม่พูดนะคนเลี้ยงหมูเนี่ยตกนรกอย่างเดียวเป็นเปรตนี่พอตายเป็นเปรตแสดงว่าเขาหลวงปู่ตั้งวันต้องเห็นอาตมาเป็นเปรตตั้งยังไม่ตายท่านบอกเปรตมันเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นมันเป็นก่อนแสดงว่าท่านเห็นอาตมาเนี่ยเป็นเปรตท่านถึงได้ถามแล้วท่านรู้ได้ไงว่าอาตมาเลี้ยงหมูท่านพูดเนี่ยท่านรู้นะพูดดักเราเลยเน้นเลยที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำอะไรบอกเลี้ยงหมูไปนี่เลิกเลยนี่ถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราไม่บอกใช่เพราะอาตมาเป็นลูกบุญธรรมด้วยเป็นล้านด้วยแม่อาตมาเป็นล้านหลวงปู่สังวานอาตมาก็เป็นทุพพันเล็กเล่นถ้าไปลั่งๆเล็กโล่นไล่กันไปนี่คือท่านช่วยเพราะอาตมาเกิดเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยหลวงปู่สังวานไปก็ออกพรรษาตุลาก็ช่วงออกพรรษาแล้วหลวงปู่สังวานไปทุพพันนานแล้วนี่50กว่าปีเนี่ยต้องพอท่อต้องพา105นั่นไปที่บ้านไปวัดน้องไผ่ไปที่บ้านแม่จะมาเกิดเดือนกันยายนเดือนที่แล้วเนี่ยเกิดวันที่20ก็ตุลาไปได้เดือนหนึ่งลุงปู่สังวานไปก็เดือนกว่าๆหน่อยแล้วแม่จะมาก็ได้ข่าวลุงปู่สังวานมาน้องไผ่ก็อุ้มมาแล้วก็มายกให้หลวงพ่อจะให้ลูกคนหนึ่งหลวงพ่อก็ตั้งชื่อแล้วโกนผมไฟให้ท่านก็ทำให้แต่ท่านก็โกนผมไฟแล้วท่านก็อุ้มมาให้แม่แต่มาเอาเลี้ยงให้ดี
เขายังไปเลี้ยงฝากเลี้ยงไว้ท่านบอกท่านก็ช่วยพยายามช่วยมีอะไรก็เล่าให้ฟังเรื่องบาปเรื่องบุญเล่าให้ฟังไปทีก็เล่าทีเจอทีก็เล่าทีนานๆเจอทีสมัยก่อนนานเจอทีบางทีปีไม่เคยเจอเลยบางทีตั้ม4 ปีมาลังๆเนี่ยเจอบ่อยไปบ่อยเจอบ่อยบวชเนนสมัยก่อนอาตมาก็บวชอยู่หลวงปู่ทั้งวันไปบวชเนนบวชเนนหน้าไฟนู่นไปอยู่เข้าสารพัดดีตั้งแต่เนี่ยวัดตั้งฐานอยู่ปี 2หลวงพ่อตาน้องมาสร้างปี 2วัดตั้งฐานเป็นวัดที่สมัยก่อนอาภัพอับเช่าไม่มีข้าวกินแค่มีพระต้องซ้ำองค์ยังไม่มีข้าวเลยไปบินธบาตเนี่ยอาตมาเป็นเนรไปหิ้วเดือนเมษาฝนมันจะตกเดินเดินไปง่ายทองอีกนำลองส้นดินที่นี่มันลื่นจนยืนไม่อยู่เหมือนฐานน้ำมันมู่เลยเดินหิ้วบินโตไปกันไปลื่นตรงคันส้นผ่านหน้าลุงโตไปไปง่ายทองอีกอาหารยิ่งน้อยไปหกอีกห้านไม่พอชั้นข้าวยังไม่พอชั้นหลวงพ่อสมาในชั้นข้าวจานน้ำมาวันแรกแกมาจากตุพันหลวงพ่อสมาแกมาจากบางลี่บ้านก็อยู่บางลี่อำเภอสองพี่น้องแต่บ้านเดิมก็อยู่จังหวัดกาญแกเดินมาเนี่ยแกก็ขึ้นรถมาเมื่อก่อนข้ามเรือตรงหน้าวัดเนี่ยวัดเนี่ยวัดเข้มาเนี่ยมีเรือแจวบาทหนึ่งไปบาทมาบาทพระก็เนนเขาฟรีเขาไม่เก็บไม่เก็บเงินข้ามเรือแจวเรือใหญ่ใหญ่ยาวจุคนเป็นสิบพากันมาเนี่ยที่นี่ฝนตกตลอดมีซาลูกอยู่ข้างล่างอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นซาเล็กๆเดี๋ยวนี้ยังอยู่นี่เขาลอกใหม่น้ำไม่เคยแห้งที่เนี่ยกันดานโอ้ยทุพันว่าอดยากมานี้อดอดอดเพราะไม่มีคนใส่บาตรคนเขาไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาแล้วแทมไหว้แทมได้หลวงพ่อท่านก็อดทนนะสร้างวัดมาทั้งชีวิตการบวชเป็นพระหลวงพ่อท่านน้องนี่ซ่อนคนตั้งแต่ได้4,000 ซ่าพอซ่อนประมาณ111ประมาณท่านบวชพอสร้างวันละ7 7 8 9 10พอซ่อน11ท่านเริ่มซ่อนคนออกจากป่าช้ามาอยู่นี่พอสร้างวันละ17อาตมาพอสร้างวันละ18มาเป็นเนนอยู่นี่ไม่มีอะไรในนี้มีแต่ส่วนทุเรียนกับส่วนส้มทุเรียนมากแต่เขาไม่ใช่บาทมาอยู่นั่นนั่นนะก็ไม่มีทุเรียนทุเรียนมันมีอยู่แต่เขาไม่ใส่ไม่มีคนใส่บาตรอาหารไม่พอชั้นพระก็ไม่เยอะ4-5 องค์ตอนแรงๆ ตอนนั้นพ่อดมบันตาดไอ้วัดป่าผ้าตาดบวชได้พรรษาหนึ่งสมาเป็นเนนลำบากที่นี่ทุกวันนี้อาหารมันเลือกกิน เลือกกินเลือกใช้มีทุกอย่างที่วัดเรื่องอาหารของใช้ข้าวกับมาก็ได้กินแล้วเนี่ยโยมมาเนี่ยใครรับสิ้นเนี่ยก็บุญเกิดแล้วได้กินถ้าไม่ก่อนไม่ได้กินอดน้ำปานะยังไม่มีก็จะมีโยมเขาเอาไอ้นั่นมาให้คิ้งให้เราก็เป็นเด็กก็คิ้งมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดหวานหวานเอามาชงก็น้ำร้อนแก้วหนึ่งปานะก็ไม่มีชั้นนิยมยังมีทั้งเช้าทั้งเย็นทำไมก่อนไม่มีเช้าไม่ต้องพูดถึงบิณฑบาตกลับมาต้องไปหาเก็บผักอีกตำพริกอีกกำนันเขาจะเอาพริกมาให้กับกะปิหัวกระเทียมมาให้เนนตำเพราะไม่มีโยมเลยมีพระก็เนนอาตมาก็ตำพริกมีเนนสามองค์ก็ช่วยกันไปเก็บผักเนี่ยตามได้ลงตักที่เราไปตักอาหารเมื่อก่อนมันเป็นดงมิ้นต้นมิ้นเต็มเลยต
รงนั้นเขาไม่ได้ทำส้วนเป็นที่ว่างๆไปเอามินมาจิ้มน้ำพริกห้าตำลึงตำเนี้ยตำชายลั่งลงพระโตเนี่ยมันเป็นป่าติดที่เขาที่มีทางเดินไปเรือนไทยนะเมื่อก่อนเป็นเขตแดนอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่คนอื่นที่ชาวบ้านห้าเก็บผักกันมาเลี้ยงพระโยมไม่มีพระกันเนรสว่างมานี่มีแต่ประทัดจุดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนพอมืดก็เลิกพอพระสวดมนต์จบมาแล้วตอนเช้าเนี่ยตีประมาณ6 โมงเช้ามาแล้วพอมองเห็นหน้าคนพอเริ่มจำได้มาแล้วจุดกระทานวัดเลยปับ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 ประทัดแบกกันมาจุดให้หลวงพ่อโตก่อนนอนอยู่นั่นน่ะอยู่ที่หลวงพ่อโตเนี่ยทำวัดนั่นนอนนั่นกุฏิไม่มีมีไอ้นั่นอยู่อันเดียวเป็นกุฏิเอาไว้เก็บพวกแฟบตะบูยาที่ฟันมีอยู่ลั่งเดียวพระอยู่ที่หลวงพ่อโตหมดกี่องค์ก็อยู่นั่นหมดนางนอนอยู่นั่นชั้นอยู่ที่นั่นนอนที่นั่นมีลั่งเดียวเพราะที่ดินมันมีนิดเดียวแล้วก็ไม่มีเงินจะมาสร้างศาลาสร้างอะไรก็ไม่มีกุฏิพระจะสร้างสักลั่งก็ไม่มีเงินค่าไฟก็ไม่มีคนมาทำบุญโยมอะไรนี่แกทำงานอยู่ไฟฟ้าแกมาติดไฟให้ค่าไฟเมื่อก่อนเดือนละ10 บาทตอนนี้4 แสนกว่า5 แสนก่อน10 บาทหลวงพ่อดำที่อยู่ล่างหลวงพ่อโตองค์ที่มียืนองค์ดำเมื่อก่อนเขามาหลวงพ่อท่านมาวางมายืนไว้ข้างหน้าทางขึ้นอยู่หน้าหลวงพ่อโตก็ไม่มีเงินก็ตู้บริจาคก็ไม่มีก็คนก็ยังไม่เข้าวัดก็จะห้าเงินจะให้คนจุดประทัดนะมาแก้บนมันก็ศรัทธาหลวงพ่อโตองค์เดียวพระอยู่ในวัดมันก็ไม่ศรัทธาไม่เอาห้านมาถวายไม่เคยมีใครเอาประทัดมาแล้วเอาห้านมาด้วยไม่มีเอามาจุดอย่างเดียวมาแต่ตัวก็ประทัดลูกพ่อก็เลยเอาบาตรไปให้ลุงพ่อดำองค์นั้นองค์ที่ยืนอยู่นะดำอยู่ข้างล่างหลวงพ่อโตนะเก่าเป็นพระเก่ามากมีสององค์ชาวบ้านก็บอกลอยน้ำไปองค์หนึ่งน้ำท่วมที่นี่พระเลยลอยน้ำไปองค์เลือองค์เดียวก็เลยเอาบาตรมาใส่ให้คนมาจุดประทัดก็เอาเงินสลึงมั่ง50 ตังค์สมัยก่อนมันคล่องมันยังถูกใส่บาทพอค่าไฟวันหนึ่งบางทีเราไปชะงกดูไปตะเกียกดูในบาทบางทีมีบาทเนี่ยบางวันไม่มีเลยบางคนไม่ใส่บาทแปลกจังเห็นพระแต่ไม่ทำบุญทั้งลุงพ่อตาน้องเป็นพระที่ไม่นอนเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่นอนสร้างวัดสร้างอาถรรพ์นะตมาเคยถามหลวงพ่อทำไมไม่นอนถ้าเรานอนเราจะปลดให้คนเข้าวัดไม่ได้คนก็จะไม่เชื่อเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นพระปฏิบัติจริงไม่นอนก็ทำได้คนก็เลยเข้าวัดกันมาดูพระทีแรกปากต่อปากเอ้ยพระที่วัดนั้นเขาไม่นอนนะไปดูดิก็ที่ก็ไม่มีจะไปนอนที่ไหนมีอยู่ที่ลุงพ่อโตแต่ลุงพ่อท่านไม่นอนต้องพอซ่อนประมาณ108 ปีที่เข้าบรรษาที่เข้าประชาปีแรกท่านไม่นอนแล้วก็ไม่นอนมาตลอดยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งคนเขาก็ไปบอกปากต่อปากไปดูพระไม่นอนกันกลางวันก็เดินยืนอยู่นั่นน่ะในที่ล่างหลวงพ่อโตเขาก็จุดประทัดกันทั้งวันเย็นวันนี้แดงมันไอ้เปลือกประทัดน่ะกวาดแล้วก็ทำวัดตรวจมนต์เขาก็เลิกจุดมืดเช้าก็มาอีกมาจุดหลวงพ่อก็เลยสร้างไอ้เป็นวงกลมๆเอาปูนทำเพื่อให้เขาจุดโยนไปในนั้น
ไม่งั้นเขาโยนไส้หลวงพ่อโตเข้ามาเขาถวายประทัดหลวงพ่อโตเขาบอกหยุดเสร็จโยนไส้ตักหลวงพ่อโตปุ๊บ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 ถวายประทัดไม่คิดหลวงพ่อโตจะเจ็บมั้งไงครับจุดประทัดโยนไส้ตักเลยแดงหมดเลยตรงหลวงพ่อโตนี่ไอ้คนหนึ่งมันโมโหว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ให้จุดประทัดโยนหาหลวงพ่อโตให้โยนไปในไอ้นั่นน่ะที่ทำไว้กลมๆเพื่อเก็บเตี้ยงด้วยเพื่อไม่ให้มันตกกระโปกด้วยว่าพระเนนไม่ทำอะไรกวาดประทัดกันเนี่ยเช้าเย็นไอ้นั่นเขาโกรธเขาแบกประทัดมาเป็นหลังจุดโยนจุดโยนโยนไปห้าหลวงพ่อโตโยนใส่ตักอ่ะมันโยนแรงไปมันก็เดินกลับมาห้าไอ้คนจุดน่ะยกแพ่งเนี่ยเข้าว่างข้าพอดีแตกหมดเลยนวลฟังเลยเป่ากางเกงผมก็โตของบอกว่ากูไม่เอาแล้วกูเจ็บอะไรเงี้ยก็ของพลักมาเข้าเป่ากางเกงเลยโกรธหลวงพ่อว่าไม่ให้จุดให้จุดลงไปในนั้นมันไม่เอาเขาทำอยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่แถบนี้อยู่ทิศตะวันออกเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทางเดินเนี่ยเขตแดนจะมาที่สระลูกเนี่ยนี่สระเนี่ยสระน้ำเนี่ยสระลูกแรกมันอยู่คูวัดวัดนี่มันล้างมาแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สมัยนู้นนะอยุธยาเนี่ยที่วัดเนี่ยแล้วคนเขาไม่เคยเห็นนะพระห่มจีวรที่นี่เขาเคยเห็นแต่ที่เรื่องๆเขาก็เลยเห็นว่าพระนี่แปลกๆเขาเลยไม่ให้อยู่คนที่เขาไม่เอาที่กินเหล้าเมายาเขาไม่เอาแล้วคนเขาวัดตอนนั้นไม่มีกำนันสังวาลที่จะมาเห็นมีโยมเอี่ยมตรงนี้อายุ90กว่าแล้วตอนนี้แกเขาวัดกำนันอยู่ได้เพราะกำนันช่วยก็คือช่วยคอยดูแลให้กลางคืนเขาก็ไม่มาเขามาแต่กลางวันเขาก็จะพาลูกเศร้าเขามาลูกเศร้าเขาคนเล็กๆคนตุ้ดทองเขาอายุน้อยกว่าแต่มาสัก4-3 ปีประมาณนะลูกเศร้าเขาพาลูกเขามา กำนันเนี่ยเขาช่วยไว้คอยดูแลคอยไว้บอกให้คนมาใส่บาตรทีแรกคนไม่ใส่บาตรก็ใส่แต่บ้านกำนันพอเข้ามาแอบดูมีคนมาเอาไปพูดกันบอกพระที่วัดสังฆทานน่ะกลางวันอยู่ที่วัดกลางคืนไปเที่ยวร้านอาหารเอาไปพูดเขาไปพูดกันต่อปากต่อปากคนมันไม่ชอบมันก็ได้ยินก็ไม่ชอบใหญ่ก็เกลียดใหญ่เลยพูดอยู่งั้นกลางคืนไปร้านอาหารกลางวันอยู่วัดคนที่ไม่ชอบมันก็พูดไปคนมันก็เกลียดไปเข้าก็เกลียดคนก็ไม่มากำนันเขาก็มาแอบดูจริงไม่พาองค์นี้กลางคืนไปร้านอาหารกลางวันอยู่วัดก็เลยมาแอบดูที่ลั่งหลวงพ่อโตเมื่อก่อนมันจะเป็นป่ามีตรงทางเดินตรงทางที่เดินไปเรือนไทยมันเป็นเขตแดนระหว่างที่ส่วนเข้ากับที่วัดเขาเลยมาแอบดูมาทุกวันกลางคืนเนี่ยเขาจะมาแอบดูว่าจริงไหมพระนี่เขาอยู่วัดไหมไฟเฟยไม่เปิดกันมันไม่มีไฟตอนนั้นแล้วร่างนี่เขาเอาไฟมาให้แต่เราไปกลับไปบอกกับลูกเมียกันว่าพระนี่ดีเพราะมันเสี่ยงอ่ะพระเคยมาอยู่เยอะแล้วไม่ใช่ลุงพ่อองค์แรกมาอยู่ไล่องค์แล้วมาอยู่ก็มีรถน้ำมนต์มีเสกอะไรต่ออะไรพ่อก็ไม่ศรัทธาพอหลวงพ่อมาก็เลยไม่ศรัทธาแล้วนุ่มด้วยไงตอนนั้นหลวงพ่อท่านน้องอายุ30 ปีอายุ30ก็นุ่มท่านบวชอายุ20ก็บวชมา10 พรรษาพอ10 พรรษาท่านถึงมานี้มาอยู่แต่ท่านมาดูไว้ไล่ห้นแหละเขาไปบอกคนในซอยนั้นบอกว่าพระเนี่ย
ดีไม่ไปไหนหรอกอยู่นั่นแหละไม่นอนหรอกเดินอยู่บนนั้นแหละอยู่กับลุงพ่อโตเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีพื้นแค่ลุงพ่อโตไอ้แค่ท่านมันอยู่ใต้ดินเขายกพื้นปูกระดานเป็นศาลาอยู่ข้างบนนั่นเขาก็มาแอบดูเขาก็ไปบอกกับญาติเขาให้ใส่บาตรทุกวันนี้ก็ใส่นะใส่กี่วันอาตมาเคยบิณฑบาตเมื่อก่อนก็ใส่อยู่ 5-6 ลังพระบิณฑบาตได้เข้า 5-6 บาทกำนันไปบอกให้ญาติเขาใส่บอกใส่พระเนี่ยดีไม่ไปไหนหรอกอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนก็ไปไหนไม่ได้ก็ทิ้งมีอยู่แค่นั้นมีตลาดลังเดียวไปไหนก็มีแต่ส้วนเขาไปเดินตามต้วนเดียวก็ห้าไปหลักข้องเขาอีกคนก็เลยเชื่อก็เลยใส่บาตรก็ไม่พอชั้นหรอกพออยู่ได้ทีนี้ตอนล่างๆเนี่ยคนเขาก็เชื่อว่าบอกต่อๆกันอีกไปบอกไอ้คนก็ไปบอกอีกแบบนึงพอรุ่นล่างเนี่ยไปบอกว่าพระไม่นอนไปดูพระกันพระไอ้นั่นน่ะไม่นอนหรอกยืนเดินนั่งอยู่นั่นน่ะไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนกลางวันไม่นอนนั่งก็ยืนเดินอยู่นั่นเขาก็เลยมาแถวเมืองนนท์เนี่ยตลาดนนท์เขาก็มาแอบดูทิ้งเปล่าก็มาดูกลางวันเขาก็ไปบอกต่อๆกันคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆก็เลยเยอะนี่เยอะๆเลยคนก็เลยมากันเยอะมันก็เผยแผ่ปากต่อปากมาดูพระไม่นอนก็ได้พ้นก็มาก็ปฏิบัติก็ไอ้พวกขี้เหล้าเมายาก็เลิกไอ้พวกจุดประทัดก็เลิกพอคนดีเริ่มเข้าไอ้คนไม่ค่อยดีก็เริ่มไปตายมั่งไปอยู่ที่อื่นมั่งก็เลยเจริญมาเรื่อยๆมานี่ท่านชีวิตเป็นพระมาหลวงพ่อท่านน้องท่านสร้างวัดนี่นะแต่ท่านก็สร้างมาไล่วัดแต่วัดอื่นๆสร้างแค่ปีต้องปีก็เข้าทั้งมีก็แค่ตั้มพันธาท่านก็ไปอยู่ที่อื่นก็ให้ลูกศิษย์อยู่มีวัดนี้ท่านสร้างทุ่มเทเลยนะต้องการจะช่วยคนที่มาเนี่ยช่วยได้ที่ไม่มาก็ไม่ได้ช่วยแล้วแต่บุญใครบุญมันอย่างโยมนี่ก็มาเขาบอกว่าไงที่โยมมากันเนี่ยข้าวเขาไปบอกว่าไงที่มาเนี่ยฮะไปบอกวัดสังฆทานไปไงไปดูเขาไปดูเฮ้ยคนบวชกันเยอะเลยเขามีคนทื่อสิ้นเยอะบอกต่อๆกันมาก็มาตามสมัยก่อนไม่มีคนเข้าวัดมีกำนันทั้งวานคนเดียวที่เดินไปเดินมาคอยดูพระคอยมาดูว่าอะไรขาดไม่มีต้นมากก็พริกก็กะปิขาดอย่างอื่นไม่มีอะไรไปกิจนิมนต์น่ะนู่นที่นี่ไม่มีใครนิมนต์ไปสุพรรณนู่นไปทำบุญไปกิจนิมนต์ไปน้องไผ่นู้นไปที่บ้านเกิดนู้นเขามานิมนต์ไปทำไมก่อนนิมนต์ก็ยากต้องส่งจดหมายมาล่วงหน้ามาถึงที่เนี้ยเข้ามาให้มานิมนต์พระไปกิจนิมนต์นู้นเขาก็คนทุพานเขาก็ใส่มาแปรงที่ฟันยาที่ฟันพวกคล้องข้องชายข้องพระเขาก็มาก็ขึ้นรถมาไปจากนี่ขึ้นรถจากนี่นะไปจากวัดสังฆทานไปกิจนิมนต์ไปวันนี้ขึ้นรถไปวันนี้เช้าชั้นข้าวเสร็จก็ข้ามเรือไปก็นั่งไปซ้ำแยกไฟช่ายใส่ตายเก่านู้นไอ้ตรงซ้ำแยกไฟช่ายแถวนู้นที่เขาเรียกซ้ำแยกไฟช่ายไปขึ้นรถไส้สุพรรณไส้ท่าช้างนั่งนะจะมาเคยนั่งนั่งมานั่งตั้งแต่7 โมงมาจากสุพรรณมาเนี่ยนะมาตั้งแต่7 โมงเช้ามาถึงนี่4 โมงเย็นนั่งรถมานะ
รถบัสไอ้บขส.รถสายตุกสายท่าช้างกรุงเทพมาทำแยกไฟฉายนู่นวิ่งไปนู่นฝุ่นกลบหมดวิ่งไปทางนครปฐมอ่ะมันมาแล้วเส้นอะไรมาดอนเจดีมาอู่ทองมาสะใหญ่ส้มกำแพงแส้นมาเนี่ยที่นั่นมันร้องเพลงสังทองร้องเพลงทางจระเข้สัมพันธ์นู่นน่ะผ่านมานู่นมาน่องกระดานอะไรเนี่ยไอ้ท่ากระดานน่องกระดานบ้านพุ่มพวงเนี่ยมาทางน่องวันเปลียงมาเนี่ยมากำแพงแท่นนครปฐมสมัยก่อนจะมีคนค่ายเขาล่ามตำรถเมย์วิ่งเขาจะเอาเขาล่ามอะไรมาค่ายนั่งรถคอนวันมาเนี่ยถึงได้ไปกินนิมนต์ก็ต้องไปนิมนต์พรุ่งนี้ไปวันนี้ไปนู่นเลยไปกินนิมนต์แถวนี้ไม่มีใครนิมนต์ใส่บาตรยังห้ายากเลยพอไปนู่นเขาก็จะถวายมีอะไรคาดเขาถวายมาเขารู้มานี่ลำบากหลวงพ่อท่านก็สร้างวัดทุ่มเทเนี่ยก็เจริญเพราะลุงปู่บุตรดาบอกว่าต่อไปจะเจริญท่านบอกว่าที่ใดมีพระอรหันต์คอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นจะเจริญวัดสังฆทานอนาคตข้างหน้าจะมีสะพานผ่านอยู่ข้างๆวัดเนี่ยสะพานจะข้ามแม่น้ำอยู่ข้างวัดเนี่ยที่นี่จะเจริญเจ้าอายุ70ไปแล้วคนจะเดินรุ่นกันเลยหลวงปู่ทั้งหลวงปู่บุตรดาบอกหลวงปู่บุตรดาท่าวโรที่แกไปอยู่ทางสิงห์บุรีท่านติ้นไปแล้วเนี่ยมีสะพานพระราม5เกิดขึ้นเนี่ยนี่หลวงปู่บุตรดาเห็นก่อนเองนะเห็นในญาณทั้งนานมาแล้วใน30ปี30กว่าปีท่านเห็นอย่างนั้นนี่คือพระปฏิบัติพระอรหันต์เห็นอย่างนั้นแล้วคนเดินรุ่นกันนี่โยมอาจจะยังไม่เห็นรุ่นกันถ้าอยากเห็นก็เดินเกาะล่างกันรุ่นกันมาแต่จริงๆเวลาเวียนเทียนนะที่นี่คนเดินรุ่นกันเลยนะถึงหน้าเทศกาลนะหัวแถวท้ายแถวนี้ต่อกันเลยนะเดินเหมือนจะรุ่นกันเลยโยมต้องลองมาวันวิสาขะอย่างเงี้ยมาที่เนี้ยจะเห็นคนรุ่นกันหลวงปู่บุตรดาท่านบอกไว้มันก็รุ่นจริงๆเพราะคนก็มาตามแต่ลุงพ่อตะน่องท่านบอกว่าคนที่มันกลับมามันคนข้องเก่าคนมันเคยสร้างวัดนี้ไว้พี่ที่นี่เยอะมากท่านบอกอาตมานะบอกที่นี่เด็กเยอะเด็กไอเด็กหัวจุกเป็นพี่ตั้งวัดแล้วจิตมันไม่ไปได้จิตผูกพันกับวัดก็เลยอยู่วัดเนี่ยเฝ้าวัดรอไปเกิดท่านบอกพอเกิดแล้วพอโตมันจะกลับมาจะกลับมาช่วยกันสร้างวัดเนี่ยโยมนี่ก็คงเป็นพี่อยู่นี้ก่อนนะมานั่งเนี่ยจำไม่ได้ไปจากพี่ที่นี่ยังอยู่อีกเยอะยังไม่ไปเกิดท่านบอกนี่ยังอยู่อีกเยอะกลับมาสร้างวัดเพราะคนเราพอสร้างวัดแล้วติดอยู่กับวัดนะพอจิตมันห่วงวัดพอตายมันก็อยู่กับวัดเนี่ยไม่เกิดแต่ก็เป็นพี่เฝ้าอยู่ก็ไม่มีความทุกข์อะไรท่านบอกนี่เยอะแยะเฝ้าลุงพ่อโตอยู่นี่เยอะก็ไปเรื่อยไปเกิดเรื่อยเกิดพอโตก็กลับมาถึงไปเกิดที่ไหนก็เดียวพ่อแม่ก็ต้องพามาเพราะเด็กมันไปจากนี้ยังไงมันก็ต้องเข้ามาท่านบอกมาสร้างวัดคืนให้เจริญคืนเหมือนเดิมนี่ก็เจริญแล้วพอวัดเจริญจิตคนก็จะเสื่อมโลกมันเจริญคนก็จะจิตใจเสื่อมเยอะที่มาวัดก็เจริญเยอะจะหมดเวลาแล้วมาครบยังครบอาตมาจะได้ไปนอนจะพูดตลกให้ฟังหมดเวลาแล้วนึกได้ก็หมดเวลาพอดีต้องช่วยกันปู่ทั้งวันท่านห่วงวัดทั้งอาถรรพ์มาก
ถ้าใครไปพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อเข้าโยมต้องมาดูเองเพราะวัดนี่มันเป็นมาแต่ต้นมีอะไรคนก็จะไปคุยกันข้างนอกเล่าเรื่องวัดเรื่องพระไม่ดีองค์นั้นไม่ดีแต่ต้วนใหญ่สมัยก่อนก็จะว่าลุงพ่อสนองไม่ดีเพราะว่าดีก็ประกับกันมาพอกลับมานะครับนะครับมีคนพูดว่าไม่ดีก็กลับกันไปอีกไปอยู่ที่อื่นคนเนี่ยไปอยู่วัดอื่นเยอะอาตมาไปเห็นไปอยู่อาจารย์ต้มชาติเยอะไปจากวัดตั้งกระฐานถามว่าทำไมมานี่อย่างเล่าให้ฟังก็พูดกันไปปากต่อปากก็พูดเรื่องไม่ดีไปก็เลยไปกันหมดหลวงปู่ตั้งวันบอกกรรมมันแรงวัดตั้งกระฐานเนี่ยทำไม่ดีช่วยกันเพราะมันเป็นกรรมของวัดท่านบอกไม่ใช่กรรมของคนไม่ใช่กรรมของพระวัดก็คือกรรมของวัดมันจะมีเรื่องของวัดเสียออกมาให้คนได้ยินคนก็ไม่อยากมาวัดแล้วมาเห็นอะไรไม่ดีก็ไปพูดโอ้วัดตั้งอาถรรพ์ไม่ได้เรื่องนะไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีนี่แหละกรรมของวัดพอไปพูดเรื่องวัดปุ๊บเป็นกรรมของวัดแต่จริงคนทําไม่ดีแต่ไปโทษวัดวัดก็เลยเสียนี่ท่านห่วงเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมของวัดตั้งอาถรรพ์ท่านบอกกรรมมันแรงนะทำดีๆโยมมีอะไร ก็ดูเอาดีๆมันไม่ดีก็ทิ้งอย่าไปพูดคนอื่นเขาจะได้บุญก็เลยไม่ได้บุญเลยเลยด่าผัดส้มไปเลย ไม่มาแถมด่ามาอีกที่ดีมันมีเราก็มองที่ดีๆที่ไม่ดีก็อย่าไปเอาโยมก็มีดีมีไม่ดีมีล้วงกระเป้าก็มีเป็นพระข้าวมาล้วงกระเป้าก็มีโยมอย่าไปเชื่อว่ามันจะดีทุกคนคนไม่ใช่แต่งตัวชุดข้าวแล้วมันจะดีผมพระเรื่องแล้วคิดว่าจะเป็นพระดีมันก็มีดีมีไม่ดีมันปนกันไปเพราะเอาคนมาทำพระโยมก็เอาคนมาทื่อสิ้นมันก็มีดีมีไม่ดีไม่ดีเราก็เชื่อไว้พูดไปก็เป็นกรรมกับปากเราดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเราทำดีมันก็ดีไปเองเราพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีกับตัวเราปากก็เน่าอีกตายปากเน่าที่อื่นไม่ทันเน่าปากเน่าก่อนเน่าต้องยังไม่ตายพูดติดจมูกเม่นอื้อเลยเขาเรียกเน่าหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาจะขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ขอให้ความปรารถนาให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ